بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وشدو أن نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ الله هو بن هدى ودينين عَلَى الدين كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا أَمَّا بَعْدُ فاتقوا الله عباد الله هو الله هو الله 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 وبركاته الحمدلله. ก็ก่อนอื่นนะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมดีๆนะครับของทางร้านอาหารมิตรมอนะครับมันทำดีละแล้วก็อยากจะให้สืบสารและทำเรื่องเหล่านี้ไปให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะอย่างน้อยที่สุดนะครับก็จะได้เป็นจริยะให้กับตัวของท่าน ในฐานะท่านเป็นเจ้าของท่านได้มีโอกาสในการที่จะเชิญชวนให้พี่น้องมาฟังเรื่องราวของศาสนาแล้วก็ดังเช,เช่นที่ให้กับบังดาวุฒที่ได้เสียชีวิตไปหรือฮา د ีดาวุฒิชาลายนเดชะผมเองก็ขับรถมาก็อ่าน Facebook มานี่แหละครับอา้าวก็เห็นว่าเห็นเวลาคนอายุน้อยกว่าผมเสียชีวิตเนี่ยผมก็รู้สึกเสียใจเหมือนกันนะครับ แล้วก็ยิ่งมารู้ว่าได้เป็นผู้ร่วมงานในการทำงานศาสนาร่วมกันแบบนี้ก็ก็อยากจะแสดงความเสียใจกับกลุ่มฮัชเท่าไหร่นะ65ฮัช65ามาชาลสองปีเองนะฮัชหกหามาชาแล้ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยแล้วก็อยากจะให้สืบสารเจตนารมณ์แบบนี้ไปนานๆอย่างน้อยที่สุดทุกครั้งนะครับที่ มีการเรียนการสอนทุกครั้งที่มีคนมาฟังเรื่องราวของศาสนาที่จะผ่านกลุ่มอันฮำมดุลิละกรุ๊ปก็จะได้ผลบุญให้กับตัวของท่านแล้วก็บังดาวุฒด้วยฮัดจีดาวุฒด้วยนะครับก็พี่น้องท่านใดสะดวกอย่างไรก็ฉลอ์พรุ่งนี้ไปร่วมกันขอดุอานะครับที่สุราขา์ขาวนะครับเวลาเก้านาฬิกาอลอก็ยาซากุมุลลาฮุครันรู้สึกเป็นเกียรตินะที่บังดาวุฒ นะครับหรือฮัจีดาวูชลายอนเดชะนี่นะเป็นผู้ตั้งหัวข้อเรื่องแล้วก็ท่านก็ได้ถึงอายันของลอสภานวอัตลานานะครับก็ถือน่าจะเป็นหัวข้อเรื่องสุดท้ายนะอ <c oughs> ัลลอฮฺฮุบานเรียกว่าเป็นคนที่ว่าเคยตามโมฮูมิสกุลเรียกว่าจบชีวิตในดุนยาด้วยความสวยงามนะโดยการตั้งหัวข้อเรื่องผมเองก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้พูดหัวข้อเรื่องอันนี้ก็หวังว่า สิ่งที่ท่านได้ทำเนี่ยนะครับจะเป็นที่รักของลอสพานวาตาลาแล้วก็ท่านก็ตั้งหัวข้อเรื่องที่ดีมากๆนะครับความรักที่เราจะต้องพึงมีกับลอสพานโูวาตาลานะครับอันห้มดุลิล่ะเราในฐานะคนที่ยังต้องอยู่ในดุนยาก็ต้องว่ากันต่อไปนะอย่าพึงท้อแท้อย่าพึงอ่อนแอแล้วก็อย่าพึงปล่อยมือกันอัละร่วมกันทํางานศาสนาร่วมกัน ใช้เวลาลักษณะแบบนี้แหละในการเรียนรู้เรื่องราวของอันอิสลามกันเรื่อยไปเพราะการเรียนรู้อันอิสลามเนี่ยนะครับเป็นเป็นฟัรดูหรือว่าเป็นความจําเป็นเหนือพวกเราทุกๆคนดังเ,เช่นที่ท่านนับตุลเบลล์มีฟารีดาะตุนอาลากุลหรมุสลิมเอามุสลิมตินการศึกษาหาวิชาความรู้นั้นถือว่าเป็นหน้าที่ของมุสลิมทุกๆคน ไม่ว่าจะเป็นมุสลิมชายหรือมุสลิมหญิงเหล่บบา,าบรรดาซอฮาบะของท่านนาบีมหามัสลลลละฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบุกป่าฝ่าดงไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไกลเท่าไรก็ตามเขาก็เผยแพร่ศาสนาเพราะท่านนาบีได้สอนพวกเขาบอกว่าบัลลีกูอันนีวาลาอายยะสู่เจ้าทั้งหลายท่านทั้งหลายจงเผยแร่อัออนอิสลามนะแม้ว่าท่านจะรู้เพียงอายะเดียวก็ตาม และท่านนาบีก็ให้กำลังใจคนที่พยายามเรียนรู้แล้วก็จดจํานี่นะท่านนาบีก็ให้กําลังใจว่าบางทีคนที่เขาจําเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เข้าใจมากกว่าคนที่ฟังก็ได้ผมอาจจะพูดหะด i ษบ,บ,บทหนึ่งบทใดไปในวันนี้พี่น้องที่อยู่ข้างล่างพี่น้องที่จะดูผ่านกลุ่มอันทำดุลิละกรุปต่อไปเนี่ยอาจจะเข้าใจมากกว่าผมก็ได้แต่นบีสอนให้เราเผยแพร่สอนให้เราทําหน้าที่ านชาบิพิทมนาบดิดแล,ล้วเราเดียลอหุอันฮูได้เดินทางเก็บเงินเก็บทองยาบิตนี่เป็นคนยากจนพี่น้องอยู่ในเมืองมาดีนะเป็นซอฮาบะของท่านนาบีพ่อของญาบิตมีลูกมากหลายคนแม่ของยาบิตก็เรียกว่าเสียชีวิตนะครับปรากฏว่าญาบิตก็ต้องดูแลน้องๆเวลาจาบิตแต่งงานเนี่ยก็ต้องเลือกผู้หญิงที่ค่อนข้างอายุนิดนึง จนกระทั่งท่านนบีมสสละละหา,ามฮัมัดสลหลลวฮอาเนวะซามถามาบิดบอกว่าไม่แต่างงานกับคนที่อายุน้อยๆล่ะตุลาอิบูฮาวะตุดาอิบูฮาเพราะเธอเนี่ยจะมีคำพูดหวานๆกระเซ้าเย้าแย่มาพูดเล่นพูดพูดกับกับท่านนะอะไรลักษณะประมาณนี้แต่คนที่อายุมากก็คิดอีกแบบหนึ่งคิดเป็นความรับผิดชอบญาบิดบอกว่าฉันมีฉันมีน้องหลายคน ฉันก็หวังปรารถนาว่าให้ภรรยาของฉันเนี่ยมาช่วยดูแลน้องด้วยด้วยภารกิจอันมากมายของยาบิษเนี่ยทำให้เมื่อท่านนาบีเสียชีวิตยาบิษเองก็ไม่ได้ทิ้งการทํางานศาสนาในบันทึกของท่านอิหมัมบุคอรีรอฮิมฮฮุลลอได้บอกว่ายาบิษได้รวบรวมเงินของตัวเองแล้วก็ซื้ออูดตัวหนึ่งหมาตัวหนึ่งเพื่อทําการเฉพาะเพื่อไปที่เมืองชาม ชามกับมาดีนาเนี่ยห่างกันพันกว่าโลใช้เวลาเดินทางนี่ประมาณถ้าเป็นม้าก็ไปสัปดาห์กับสัปดาห์หรืออาจจะน้อยไปกว่านั้นสามวันสี่วันก็แล้วแต่นะครับไปสามวันกับสี่วันอะไรก็ว่ากันไปหนึ่งสัปดาห์ถ้าเป็นม้าหรือถ้าจะเป็นอูดเป็นอะไรแต่อะไรก็น่าเป็นลาก็น่าจะมีระยะที่มากกว่าเพราะว่าเดินช้ากว่าเลยลักษณะประมาณนี้ยาบิทนั้นเดินทางไปหา อับดุลอฮ์อิมนโ,อโนอไนสซึส่งเป็นซอฮาวะของท่านนาบเีเหมือนกันย้าย,ยายไปอยู่ที่ชามายาบิดเมื่อถึงเมืองชามเนี่ยก็ถามคนในเมืองชามบอกว่าไหนบ้านของอับดุลอฮ์อิมนโ,อโนอไนสเมื่อมีคนบอกว่าเนี่ยบ้านเนี่ยเป็นบ้านของอับดุลอฮ์อิมนโ,อโนอไนสยยาบิดก็เดินไปเคาะประตูบอกกับยารยิยคนที่เฝ้าบ้านอับดุลอฮ์อิมนอไนสบอกว่ายาบิดอิมนะอับดุลราจากมาดีนะมาเยี่ยม หลังจากที่อับดุลลฮ์อนมนไนสเนี่ยเดินออกมาเปิดประตูออกมาเห็นจาบิทอันาบดิลละก็ดีใจเคยอยู่ในบันดนีนะดดวยกันกอดกันใหญ่เลยแต่จาบิทบอกว่าฉันมีเรื่องเดียวที่มาหาท่านณขณะนี้นั่นก็คือต้องการฟังฮะดีสหนึ่งบทที่ฉันรู้ว่าไม่มีใครท่องจํานอกจากตัวของท่านนี่คือความเข้าใจของซอฮาบะ ซึ่งปล่อยไปก็ได้เพราะอับดุลลอฮ์อิมนอไนสท่องจาอยู่แล้วแล้วก็เป็นที่ประจักษ์ชัดอยู่แล้วแต่ยาบิตต้องการที่จะให้ตัวของท่านเป็นคนหนึ่งที่ได้ท่องจำหะดิษบทนี้จากอับดุลลอฮ์อิมนอไนสด้วยใช้ระยะเวลาเดินทางหนึ่งสัปดาห์มาหนึ่งสัปดาห์กับอีกหนึ่งสัปดาห์เก็บเงินเก็บทองเพียงแค่หะดิษบทเดียวนี่คือความมุมานะความพยายามความเสียสละความ หวงแหนหรือมีความรู้สึกว่าการเผยแพร่ศาสนาเป็นหน้าที่ไม่ได้บอกว่าเป็นเพียงแค่คนที่สหาาะของท่านนาบีก็มีทั้งคนที่รู้มากรู้น้อยไม่ได้หมายว่าทุกคนจะมีความรู้เท่ากันเวลาปัญหามีปัญหาเนี่ยเขาจะถามใครเขจะถามถ้าเป็นปัญหาเรื่องในครอบครัวปัญหาสุภาพสตรีเขาก็จะถามท่านหญิงอาชารดีอลลอฮหอันหาหลังมาน เวลามีปัญหาเรื่องอื่นๆเขาก็จะจอยกันว่าเอ๊ะปัญหาเรื่องดังกล่าวเรื่องอะไรถ้าเรื่องมรดกไปถามท่านเซเดบินซาบิตถ้าเรื่องฮารานฮารอมไปถามโมอาสิมุจาบันถ้าเรื่องข um, ูกลมศาสนาเรื่องอันกุอานเรื่องอะไรต่ะไรเขาก็จะถามซอฮาบะซึ่งแต่ละคนก็จะมีความรู้แตกต่างกันออกไปแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าซอฮาบะคนอื่นๆเขาไม่มีหน้าที่นะเขาก็มีหน้าที่มีหน้าที่ในการทํางานศาสนา มีหน้าที่ในการเผยแพร่ศาสนามีหน้าที่ในความเป็นความรู้สึกมัสอูลิยะบนความรับผิดชอบของตัวเองว่าสักครั้งหนึ่งฉันได้มีโอกาสรับผิดชอบศาสนาของลอสพาโนอาตาลาเหมือนเด็กเ,เ,เช่นพวกเราในวันนี้แหละเราก็พยายามที่จะเป็นตัวแทนในหน้าแผ่นดินของอลอ์ด้วยกับความรับผิดชอบแม้ว่าผมก็เชื่อว่าพี่น้องทั้งหลายที่มานั่งฟังผมณนะวันนี้เนี่ย ก็คงไม่มีใครสักคนหนึ่งที่บอกว่าเดี๋ยวฉันจะไปเป็นตตครูแล้วนะเดี๋ยวจันยจะฟัดไม่มาเดี๋ยวฉันจะมาพูดแทนอะไรประมาณนี้พี่น้องคิดว่าท่านได้เรียนรู้ได้ทําความเข้าใจได้มีความรู้ที่มากขึ้นท่านก็พอใจแล้วเพราะฉะน,นั้นนี่คือมัสอุลียะความรับผิดชอบที่อยากจะบอกกับพวกเราว่าให้เราได้ยืนหยัดนะครับอัลลอฮฺสุฮานะตาลาได้บอกกับท่านนาบีบอกว่าฟัสต um ักิมกามาอุมิร มุ h ัมมัดเจ้าจงยืนหยัดบนหลักการของศาสนาที่ฉันได้บัญชาใช้ให้กับเจ้าเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่สําคัญนะครับีอยากจะให้เราทุกคนได้พยายามนําบรรยากาศต่างๆในการฟังบรรยายศาสนาเข้ามาสู่ตัวของเราไม่ว่าช่วงเวลาใดแบบใดอย่างน้อยเราก็เป็นส่วนหนึ่ง คลิปใน u t u b e เราก็เป็นส่วนหนึ่งจากร้านของเราจากสิ่งที่อัลลอฮฺสะพานนอตาลาได้ฝากฝังกับเราว่าให้ดูแลเราก็มาเอามาช่วยเหลืองานศาสนาด้วยก็จะเป็นบราระกะกับตัวของเราด้วยทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นบราระกะหมดพี่น้องเวลาของเราหากว่าเรามีเวลาเราก็ต้องออกสกาดกับเวลาสกาดของเวลาก็คือการมาเรียนศาสนาความรู้ที่ผมเรียนมาผมก็ต้องออกสกาดความรู้ สกาดความรู้ก็คือการมาบอกกล่าวเผยแพร่ศาส,สนาและการปฏิบัติศาสนาเงินทองเวลาครบตามจำนวนครบรอบปีก็ต้องออกสกาดตามหลักการของศาสนาด้วยและสกาดมันคือสิ่งที่จะทำให้เกิดความจเจริญนักวิชาการได้ให้คำว่าสกาดแปลว่าอันนามะแปลว่าการเจริญเติบโตหรือความเพิ่มพูนใครที่ได้ใช้ให ใช้เงินทองของเขาเวลาของเขาทรัพย์สินของเขาอุปกรณ์ของเขาในวิถีทางในการใจสากาัดเพื่ออัลอสส์พานวัวตาลาอินชาลอลอสจะเพิ่มขึ้นให้กับเขาอย่างน้อยก็เพิ่มชีวิตในดุนยาให้เราได้มากขึ้นวันนี้คนที่เสียชีวิตในกลุ่มของเราเนี่ยอายุแค่48ปีเองผมยัง50แล้วนะแต่เขายัง48เนี่ยเขาอายุน้อยกว่าผมตั้งสองปีนะอัลลอฮฺบัรนี่คืออาญช์ของอัลลอ ที่เรานั้นไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ไม่ว่าลายสตะคิรูนาซาอัตวลายสตะกดิมูนอยากจะให้เพิ่มสักนิดหนึ่งอยากจะเอามาฟังบรรยายอยาจารย์ยฟัตอุสาตั้งหัวข้อเรื่องสักหน่อยหนึ่งก็มาไม่ได้คือเปะวิงเวลาช้าก็ให้เร็วก็ไม่ได้วันนี้ฉันพร้อมฉันอยู่มักกะแล้วหลายๆคนบอกปีนี้มีคนเสียชีวิตเป็นพันคนนะหลายคนบอกฉันพร้อมตายอยู่มากาักกะ แต่ไม่ให้เราฆ่าตัวตายนะแต่ท่านนบีในบางรีววยะในบางฮะดิษบอกว่าใครที่มีชีวิตอยู่ในมดีนะทำได้ฟันเยฟอันฟันเยะมดุดให้เขาตายได้ก็ให้เขาตายที่มดีนะนบีส่งเสริมให้เสียชีวิตในเมืองมดีนะเพราะว่ามดีนะเป็นเมืองที่มีความจรัดมีความจำเริญบุคคลที่ถูกฝังในบะเกียเป็นคนที่จะรับการอภัยโทษจากลอสซาห์นวตาตาลา เป็นคนเป็นเมืองที่จัดยานก็เข้าไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้เป็นเมืองที่ดีงามเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าให้เราไปฆ่าตัวตายอันนั้นก็หุกลมเดียวกับที่อื่นอาจจะร้ายแรงกว่าที่เราอยู่ในสถานที่อื่นๆด้วยเพราะเป็นแผ่นดินที่ดีงามนะครับอันถ้ำดุลิลละก็ฝากพี่น้องช่วยขอดุอาให้กับตัวของเราแล้วก็ทีมงานแล้วก็ เพื่อนฝูงพี่น้องที่ได้ล่วงรับกันไปแล้วหลายๆท่านในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีญาติสนิทมิตรสหายเนาะเสียชีวิตกันเยอะมากๆเลยทั้งคนที่อายุมากคนที่อายุน้อยผมเองออกอากาศอยู่ตอนบ่ายก็มีคุณแม่บ้านทํางานอยู่ข้างล่างก็เดินออกมาบอกกับทีมงานบอกว่าฝากบอกอาจารย์ยัาฟัดด้วยนะเดี๋ยวจะขออนุญาตวันนี้ขอกลับเร็วสักนิดนึงหลานเกิดอุบัติเหตุ ไม่รู้ว่าจะเสียชีวิตหรือเปล่าอินนาลิลละวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนคือมันแม้ว่าจะมีคนแม้ว่าการเกิดการตายการเจ็บป่วยจะเป็นตักดีิดของอัลลอฮ์แต่ว่ามันก็นำพาซึ่งการสูญเสียเช่นเดียวกันนะครับเราก็ได้แต่ขอดุดานะอินนาลิลละวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนอัลลอฮุมะอัจยุรนาละอัลลอฮุมะอัจยุรนีรออัจยุรนาอัจยรนา ฟีมุซีบตีวัคลุฟลลนาคอยรอมมินฮาดาบทนี้นะเป็นดูอานที่นบีสอนอุมมุสลามะ um อัลลอฮุมมาอยิรนาโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์นั้นได้ทรงให้ผลบุญกับเราฟีมุซีบัตินาในมุซีบาที่เกิดขึ้นกับฉันด้ว ah ยเถิดมุซีบาแห่งการสูญเสียไรนาเลิกสวนคนรักหรือว่าการสูญเสียเพื่อนฝูงต่างๆนานา,นา,นาน ขอเราได้ทรงให้ผลบุญกับพวกเราในมุซีบาของเราได้เถิดเลามายึดนาฟีมุซีบะทินาในมุซีบาในบททดสอบที่เกิดขึ้นวัคลุฟละนาคอยรอมมินฮาเอาเลาให้ไปคนหนึ่งเลา,าให้กลับมาอีกคนหนึ่งที่ดีกว่าขอดูอาต่อรสัสพาโนาตาลาพอให้พระองค์ได้ทดแทนนะครับบุคคลที่สิ่งที่สูญเสียไปก็คือสิ่งที่ดีกว่า คุณงามความดีที่มากกว่าอย่างน้อยเราก็ได้รับผลบุญจากลอสุภานวาตาลาบนความอดทนกับมุซีบา์ของเรานะครับอุมมุสลามาขอดูอาบทนี้นี่เหมือนจะไม่อยากขอนะเพราะว่าไม่มีใครจะดีกับอบูสลามาอีกแล้วจนกระทั่งสิ่งที่อุมมุสลามาขอเนี่ยอัลลอฮ์เขาให้ประจักษ์ชัดว่า หลังจากอุมมุสลามะเสียชีวิตอ่าอุมมุสลามะอ,อับบุสลามะเสียชีวิตสามีเสียชีวิตนะเวลาขอดูอาบทนี้ว่าวะคลุฟละนาคอยรอม,มินหาโออาร์ขอพระองค์นั้นได้ทรงทดแทนในสิ่งที่ดีกว่าได้เถิดอุมมุสลามะบอกว่าจะมีใครดีกว่าอบูุสลามะของฉันอบูุสลามะฉันดีที่สุดแล้วจนกระทั่งอบูุบักอ่าท่านอุมัดมาขออุมมุสลามะเป็นภรรยาหลังจากที่พนไอดะอุมมุสลามะปฏิเสธ บอกท่านก็มาดีดีกว่าอบูสลามะของฉันอบูบักเดินเข้ามาขอหลังจากอุมัตจากไปเนี่ยอุมมุสลามะก็พูดเช่นเดียวกันว่าอบูบักก็ไม่ได้ดีกว่าอบูสลามะสามีของฉันจนกระทั่งท่านนาบีม,มุฮัมมัดมาขออุมมุสลามะให้เป็นภรรยาอีกคนหนึ่งอุมมุสลามะปฏิเสธไม่ได้เพราะนาบีคือคนที่ดีที่สุดในดุนยาแห่งน,นี้นี่แหละวะคลุฟละนาคอยรมินฮา เราก็เรียกว่าเหนือความคาดหมายอะนะอัลลอฮ์ให้คนที่ดีที่สุดในดุนยานี้ขออุมมุสลามะเป็นภรรยาก็คือท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมก็พี่น้องขอดุอาด้วยนะอุอาบทนี้เป็นดุอาที่สําคัญมากโดยเพราะการสูญเสียทั้งหลายแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกกับพี่น้องก็คือว่าท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมบอกว่าอิดะอาฮับบัลลอหุเก้ามันอิบตาลาหุมเมื่อหนึ่งเมื่อใดก็แล้วแต่ที่อัลลอฮ์สุฮานอัตาลาร คนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดรักชนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดอิบตาลาฮุมอลัลลอฮ์จะทดสอบพวกเขาทั้งหมดเลยเรียกว่าต้องรองรับด้วยยอมรับแล้วก็ด้วยเขาเรียกว่าพอใจกับสิ่งที่อลัลลอฮฺสภานอัตาลานั้นได้มอบไว้ให้กับเรานะครับอินชาอัลลอฮาพี่น้องผู้มีอมมานครับหัวข้อเรื่องของเราก็คือเราจะ สิทธิที่พึงมีกับลอสพานววตาลาบ่าวจะต้องทํากันอย่างไรและเราจะต้องเป็นกันอย่างไรบ้างสิ่งที่ผมอยากจะพูดคุยกับพี่น้องแล้วให้ข้อคิดข้อเตือนใจอะนะนั่นก็คือให้ท่านนั้นได้ปฏิบัติในสิ่งที่อลลอ์ทรงใช้นั่นแหละคือสิ่งที่จะทําให้อลลอสภานัวตาลานั้นทรงรักท่านแล้วก็เป็นสิ่งที่ท่านพึงกระทําครั้งหนึ่ง ท่านมูอาซิมุจับันได้ถามท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยวะซัลลัมลั่งอยู่ข้างหลังท่านนาบีก็คือขี่อูดนะอูดมันสองโหนกนะท่านนาบีนั่งอยู่ตรงข้างหน้ามูอาซนั่งอยู่ข้างหลังมูอาซก็ถามท่านนาบีบอกว่าฮักมาฮักุลลอฮุอะลัลอิบาดวะมาฮักุลอิบาดุอัลลอฮฺถามท่านนาบีก่อนเลยนบีครับสิทธิหน้าที่ ของบาวพึงมีต่ออัลลอฮ์คืออะไรและเมื่อบาวปฏิบัติแล้วบ่าวจะได้รับอะไรมาอลัลลอฮ์ถามคำถามที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะคือเราจะต้องทำอะไรกับอัลลอฮ์เมื่อเราทำแล้วเนี่ยอัลลอฮ์จะให้อะไรกับเราคำถามของมูอามิมจบันเป็นคำถามที่ยิ่งใหญ่มากท่านดบีก็ตอบกว้างจริงนะตอบให้เรานั้นได้ปฏิบัติกันได้ทุกคนไม่ใช่ตอบ ให้โมอปา,า,าปฏิบัติให้ซอฮาบะปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติกันได้พอมันถึงพวกเราพวกเราพวกฉันทําไม่ได้หรอกเพราะว่ามันยากเกินไปไม่ใช่อย่างนั้นพี่น้องท่านนาบีก็บอกกับโมอาสว่ายามอาสท่านกําลังถามในสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะมาชารล์ะนะเป็นคําถามที่ที่มีความสําคัญเนี่ยคือเขาเรียกว่ากุญนของซอฮาบะ เขาเรียกว่าความเฉลียวฉลาดของซอฮาบะฮ์าน,นาบีอัลลอฮ์จึงคัดเลือกให้ซอฮาบะ์กลุ่มนี้เนี่ยมาเป็นเขาเรียกให้คนกลุ่มนี้มาเป็นซอฮาบะ์ของท่านนาบีเพราะเขามีกลืนทันกันน่ะเวลาเขาถามคําถามเวลาเขาฟังคําถามเวลาเขาฟังบรรยายท่านนาบีเวลาเขาอะไรต่ออะไรกับท่านนาบีเนี่ยเขามีความรู้สึกมีความรู้สึกมีส่วนร่วม แล้วก็มีความรู้สึกในการที่อยากจะถามคาถามที่มันที่มันเป็นข้อเปรียบเทียบว,ว่าเราในฐานะอมมะประชาชาติใช้ชีวิตกันต่อไปจะได้เข้าใจและกระจ่างชัดท่านนาบีก็ตอบว่าฮักุลลอฮุอัลัลอิบาดสิทธิหน้าที่ของบ่าวพึงมีต่อลอ์บ่าวต้องมีอะไรต่อลอสภานวาตาลาออยาบูดูฮุวาลายุชริกูบีฮิชัยอาหน้าที่ของบ่าวก็คือต้อง เคารพพักดีต่ออัลลอฮฺสุภาโนอัตาลาเพียงองค์เดียวไม่ตั้งภาคีใดๆต่อพระองค์ดูนบีตอบนะตอบให้ทําได้ไม่ใช่ตอบให้ทําไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าตอบโอ้โหนี่จะต้องอย่างนั้นจะต้องอย่างนี้จะต้องเข้าสมาธินั่งยานก็ไปเห็นไอ้นั่นแสงที่นี่แสงเหนือรัเสเซียมันจะต้องเห็นอะไรประมาณนี้ต้องเห็นออร่ามีบางคนถามผม ผมไปบรรยายอยู่ที่หนึ่งไปขึ้นคุตตาบะมีคนสนใจอิสลามพี่น้องมาชัลละเขามานั่งฟังคุตตาบะแต่เขายังไม่เป็นมุสลิมเขาบอกเขาชอบฟังเขากระปรารถานามีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนพาเขาเข้ามาเขามานั่งฟังด้วยเอ๊ะทำไมคนนี้เขานั่งฟังแต่เขาไม่ได้ละหมาดก็เขาก็เดินเข้ามาหาผมเขาบอกว่าผมไม่ใช่มุสลิมครับอาจารย์ผมมาฟังหลายสัปดาห์แล้วแหละวันนี้มาเจออาจารย์แต่อยากจะถามาอาจารย์สักนิดนึงว่า ผมพอจะมีอาจารย์พอจะมีออร่าให้ผมไหมคืออารามัตเนี่ยนะภาษาบ้านเราก็คืออารามัตถ้าผมเห็นอารามัตผมรับอิสลามเลยอลอหัอักบัรผมไม่มีผมกว่าหาใครเขาไม่ได้เขาบอกผมไม่มีบางไม่มีใช่ไม่มีไม่ไม่มีไม่มีไม่สามารถที่จะหาออร่าแสงสว่างอะไรที่มันรู้สึกว่าเชื่อมกันเข้ามาได้หรือว่าเป็นหลับตาแล้วโอ้โหนี่คืออัลลอฮ์เห็นอัลลอฮ์จจาอะไรประมาณนี้ ศาสนาเราแม้กระทั่งเราเป็นมุสลิมกันมานมนานนี่นะก็ไม่มีใครเห็นอัลลอฮ์นะท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮวอะลวะซัลลัมในวันที่อิสรั่แลกัมิอรอชเนี่ยเหล่าบรรดาซอฮาบะถามท่านนาบีท่านหญิงอิชาถามท่านนาบีบอกนบีได้เห็นอัลลอฮ์สุภาโนตาลาหรือไม่ท่านนาบีบอกว่าเรา,าไอตูนูระหูฉันได้เห็นแค่รัศมีของพระอ,องค์เท่านั้นเองไม่ได้เห็นอัลลอฮ์สุภาโนตาลาจนกระทั่ง มีหดีสิกบทหนึ่งที่พระองค์นั้นได้ทรงตัดถามกับเหล่าบรรดามาลากาบอกว่าถ้าหากว่าเขาเห็นฉันล่ะคนเหล่านั้นเนี่ยเนี่ยเขานั่งฟังบรรยายกันเนี่ยเกิดเขาเห็นฉันขึ้นมาเขาจะทํำยังไงโอ้โหถ้าเขาเห็นพระองค์นะรับรองได้ว่าเขามากันแน่นร้านบิ๊กมอเลยเลยจกนกระทั่งถนหนูนะ่นไก่อะไรตาออไรนู่นน่าจะไม่มีที่จอดรถรถติดอยู่ฝั่งนู้นเลยถ้าเขารู้นะ ว่าการมาฟังบรรยายและเห็นอัลลอฮ์นี่นะเขาจะมากันอย่างเนืองแน่นศรัทธากันอย่างครบถ้วนแม้กระทั่งนะแม้กระทั่งในหะด i ษบางบทที่พี่น้องอาจจะเคยได้ยินว่าท่านนบ,บีม,มุฮัมัดสลลัลฮุอะลัยวะสัลลัมพูดถึงเรื่องของสัญญาณวันกิยามะและเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นขึ้นทางทิศต,ตะวันตกเนี่ยมนุษย์จะศรัทธาหมดเลยเพราะทุกคนรู้ไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ศรัทธาเดิมหรือผู้ที่กําลังจะศรัทธา หรือคนที่เคยได้ยินได้ฟังว่าครั้งเมื่อก่อนโลกนี้จะสูญสลายเนี่ยมันจะต้องมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสัญญาณวันกิยามะว่าดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศต,ตะวันตกเนี่ยแน่นอนเหลือเกินเขาจะศรัทธากันอย่างกันอย่างหนึ่งแน่นและศรัทธาโดยซิโรราหมดเลยแต่วันนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์ในความศรัทธาของเขาอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยากจะฝากกับพี่น้องจริงๆนะครับว่า เรื่องราวของการเหมือนดังเช่นที่ฮะดิษบทนี้ได้บอกว่าเมื่อเขาได้เห็นพระองค์เขาจะขยันขันแข,ข็งเขาจะหนักแน่นบนการปฏิบัติเขาจะคมักคมแน่นบนการทํางานศาสนาเขาจะเขาจะเขาจะโอ้โหจะอีกมากมายเลยนะครับแต่ว่าเราเองก็ไม่สามารถที่จะหาเรื่องดังกล่าวได้แต่ก็พยายามอิกนะเขาานะอิกรนะแปลว่าพยายามที่จะเชิญชวนพยายามที่จะให้เขารับอิสลามณนะขณะนั้นไม่อยากจะให้เขารอคอย เพราะการมีอิสลามกับการไม่มีอิสลามนี่มันต่างกันฟ้ากับเหวเลยพี่น้องท่านนบ,บีมุฮัมมัดสลลัาาลฮุอะลัยวะสลัมเวลาท่านได้ยินได้ฟังใครรับอิสลามเนี่ยแม้กระทั่งวราระสุดท้ายเด็กเด็กยะฮดีคนหนึ่งกําลังจะเสียชีวิตลมหายใจกําลังจะออกจากร่างท่านนบ,บีไปเยี่ยมเด็กคนนั้นอันเนื่องมาจากว่าเคยเป็นเด็กรับใช้ท่านนบ,บีมาอยู่กับท่านนบ,บีปรากฏว่าเด็กคนนั้นกําลังจะเสียชีวิตท่านนบ,บีก็กล่าวว่ากุลยากลามโอเด็กน้อยเอ๋ย จงกล่าวว่าละอิลาฮะอิละลอห์จงกล่าวว่าละอิลาฮะอิละลอห์เถิดปรากฏว่าเด็กน้อยคนนั้นกาลังจะเสียชีวิตก็หันไปมองหน้าพ่อตัวเองบอกว่าพ่อก็เป็นยิวนะครอบครัวยิวเด็กน้อยคนนั้นก็พ่อก็บอกว่าอัเตอาบากเซมเหมือนกับเด็กน้อยจะสื่อสารว่าฉันจะทํายังไงดีฉันจะเป็นมุสลิมไหมหรือฉันจะเป็นยะฮูดีจะตายเป็นสภาพแบบไหนดี พ่อของเขาก็บอกว่าอัติอบากอเซมเชื่ออบากรเซมอบากรเซมคือสมญานามท่านนาบีเด็กน้อยคนนั้นก็กล่าวาว่าละอิละฮะอิละลอแล้ววิญญาณของเขาก็หลุดออกจากร่างท่านนาบีเดินออกมาด้วยความดีใจด้วยความประทับใจมาชาวล,ละการที่เขากลายเป็นยิวคนหนึ่งเป็นนสร,รอคนหนึ่งเป็นคนที่ไม่มีศาสนาคนหนึ่งไม่ได้เป็นมุสลิมเนี่ยมันมีความยิ่งใหญ่มันต่างกันฟ้ากับเหวเลยพี่น้อง เพราะฉะนั้นผมก็พยายามนะในวันนั้นพยายามอิกนะเขาพยายามที่จะรับอิสลามเลยไหมครับเดี๋ยวผมกล่าวนําให้แต่เขาก็บอกว่ารอออร่าก่อนผมก็ไม่ไม่สามารถก็วันรอฮุตาลาอลัมผมพยายามทํางานเต็มที่แล้วนะแต่ว่าไม่สามารถก็พยายามให้เบอร์เอาไว้มีเบอร์อะไรมาคุยกันนะอยากจะมีแสงออร่าตอนไหนโทรติดก็ถือว่าเป็นออร่าไหมถ้าโทรติดถือเป็นออร่าอันจะโทรมาเลยนะก็พยายามจะอิกนะให้รับอิสลามนะแต่ก็ยังไม่สําเร็จแต่เขาสนใจแล้วล่ะ มาฟังคุตตาบาด้วยมาชอัลลอฮ์นั่งฟังอยู่แต่ไม่ละหมาดผมก็งงเอ๊ะเด็กใครเนี่ยนั่งไม่ยอมละหมาดเขาบอกว่าผมไม่ใช่มุสลิมครับอาจารย์ผมมาฟังเฉย,ยผมชอบมาชอัลลอฮ์มีคนแบบนี้ด้วยนะคงมีมากแหละแต่เราอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่เคยเห็นไม่เคยรู้ไม่เคยได้ยินก็ขอดุอานะให้น้องคนนั้นอันเนี้ยอย่างเงี้ยขอดุอาได้เลยแล้วก็มีสกาดมีอะไรก็พยายามอีกนะช่วยเหลือเขาเหมือนเด็กเช่นท่านนาบีในสงคราม ในสงครามครั้งหนึ่งนบีเองในสงครามฮูเนนเนี่ยท่านนาบีก็ให้ทรัพย์สินจํานวนมากหมดไปกับทางนี้เพราะคนที่รับอิสลามใหม่คงไม่มีอะไรผูกหัวใจเขานอกจากทรัพย์สินนบีก็พยายามที่จะเชิญชวนให้เขารับอิสลามพยายามให้หนักแน่นหลักการของศาสนาพยายามเรียนรู้นะจะได้หนักแน่นขึ้นอะไรลักษณะประมาณนี้นะครับผมมีฮะดิษบทนึงพี่น้องเป็นฮะดิษที่จะทําให้เราได้เข้าลึกซึ้งกับหัวข้อเรื่องของเราในวันนี้นะ มาฉัน <Massachusetts. S 2> e ละก็รู้สึกดีใจนะที่คนตั้งหัวข้อเรื่องก็อัลลอฮฺบอกบัดขอให้ท่านเป็นที่รักของลอสุภาโนอาตาลานะบางบางยูซุปใช่ไหมชื่อบางยูซุปปะชื่ออะไรนะดาวุฒิอ่ะดาววันดูสิลืมชื่อละยูซุปเป็นอ่าอ่าบางดาวุฒิั่นทำดิแล้วนะฮจีดาวุฒินชาอันละอ่ะพี่น้องเป็นหะดีษกุตซีเป็นหะดีษบทหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากท่านอบีฮุรอยเราะห์รอริยัลลอฮุอันฮู ได้กล่าวอย่างนี้นะครับท่านนาบีนั้นได้ล่าวว่าอินนัลลอฮะตัอาลากลแท้จริงอัลลอฮ์สุภาโนอัตาลาได้ทรงตรัสว่าก็จะเป็นขมวดหัวข้อเรื่องของเราในฮะดิษบทเนี่ยนะอัลลอฮ์ได้ทรงตรัสอย่างนี้นะครับไดีบอกว่ามันอาดาลีวาลียันฟะกัดอาซันตุฮูบินฮาร์บีบุคคลใดก็แล้วแต่ที่เขานั้นเป็นศัตรูกับวาลีของฉัน วลีของพระองค์เนี่ยหมายถึงบุคคลที่อัลลอฮ์ทรงรักวลีของอลอสผานอตาลาคือบุคคลผู้ซึ่งอัลลอฮ์สผานอตาลานั้นทรงช่วยเหลือทรงเกื้อกูลทรงได้ยินทรงเห็นทรงใกล้ชิดแต่ลอใกล้ชิดกับทุกคนเพียงแต่ว่ามีความพิเศษกับลอสภานอตาลาฟากรตอาดันตุฮูบินฮารบี ใครที่เป็นศัตรูกับวาลีของอัลลอฮ์เขาเป็นเขากาลังประกาศสงครามกับอัลลอฮ์ด้วยอัลลอฮ์วะบัดพี่น้องเห็นคนดีๆคนมีศาสนาคนทํางานศาสนาคนที่เขามาชาวละนะแม้กระทั่งคนที่เขาละหมาดซุบฮีที่มัสยิดเนี่ยนะพี่น้องนะเขาได้รับการคุ้มครองนะจากซิมมะของลอสุภานอันตตาลาซิมมะแปลว่าอะไรอยู่ในพันธสัญญาของลอสุภานอันตตาลาแล้ว ก็ส่งเสริมให้พี่น้องไปละหมาดมัสยิดโดยเฉพาะเวลาซุบฮีนะเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีอม م านครับนี่เรากําลังเขาใครก็แล้วแต่ที่ตัวเองประกาศตัวว่าตัวเองเป็นศัตรูกาวลีของอัลลอฮ์ฟะตอตอาดันตุฮูบินฮาร์บีเขาเท่ากับประกาศตัวเป็นศัตรูกับอัลลอฮ์หรือทําสงครามกับลอสพานวาตาลาซึ่งการทําสงครามกับลอสพานวาตาลาวันอียารุบิลละไม่มีวันชนะรบกับแพ้อย่างเดียวนะ นบ,บีก็อัลลอฮ์ก็เริ่มอธิบายว่าการที่จะเป็นวลีเนี่ยเขาเป็นกันยังไงยากไหมเหาะเหินเดินอากาศเดินบินบนฟ้าเดินบนน้ำไหมเสกนกเป็นนกเสกเสกนกเป็นเป็นไม้เสกไม้เป็นนกไหมอะไรประมาณนี้ลักษณะแบบนั้นไหมท,ท่านอัลลอฮ์สุภาอีนอัตตะลาก็เริ่มบอกว่าว่ามาตะกัดรบะอีละเยาอับดีบิชัยอินอาฮับบุอิเลยฮิมมมัฟต์รัดตุฮูอัลเลยฮิ อลอ์ก็เลยเริ่มบอกว่าวาลีของฉันประการแรกว่ามาตะกร,รับะวาลีเหล่านั้นหรือบุคคลเหล่านั้นคือบ่าวของฉันที่เขาจะใกล้ชิดกับฉันด้วยกับสิ่งที่ฉันได้ให้เป็นฟัดดูเหนือพวกเขาแสดงว่าบุคคลที่อลอ์จะทรงรักไม่ได้เหนือความคาดหมายเกินกว่าการที่เราจะทำได้อลอ์บอกเลยว่าสิ่งที่ สิ่งที่จะทำให้เขานั้นกลายเป็นคนที่อลัลลอฮ์ทรงโปรดปานทรงรักเนี่ยก็คือคนที่เคร่งครัดในฟัดดูของพระอ,องค์อะไรล่ะสิ่งที่เป็นฟัดดูของอลอสุภาโนอัตาลาวันหนึ่งก็คืนหนึ่งห้าเวลาถือสิ้นอดในเดือนรอมฎอนมีมีสตุ้งสตังจ่ายสกาาหรือไปทำาห s ์ n a ใบตุ้ลอหินฮารอมนี่แหละฟัดดูของอลลอ a ์ ที่อัลลอฮ์ได้กาหนดให้กับเราอะไรที่เป็นนโยบายของพระองค์พระองค์รักมากหลายๆคนเคยถามผมบอกว่าอาจารย์ละหมาดได้บุญไหมคือเขาถือว่าละหมาดเป็นหน้าที่อ่ะพี่น้องเขาบอกว่ารู้ว่าละหมาดซุนนะเนี่ยได้บุญแต่ไม่รู้ว่าละหมาดฟัดดูได้บุญหรือเปล่าเข้าใจถามเนาะเออทำไมทำไมฮัจยะาถึงถามผมแบบนี้ล่ะก็าถามแบบนี้อันเนื่องมาจากว่ามันต้องละหมาดอยู่แล้วเออเข้าใจถาม ลึกนะถามลึกตอบยากเหมือนกันนะถอบยากแล้วเราก็ไม่เคยเห็นนะว่าเออาจารย์มาพูดว่าธารมาดวักะตูนั้นได้เท่านี้ละมาดวักตูนู้นได้เท่านั้นละมาะะดามาอัสรีได้แบบนี้ละมาซูรีได้แบบนี้โดยว่ามีคนมาถามบอกว่าละมาละมาซุบฮีได้ผลบุญอะไร ไม่มีอาจารย์คนไหนเคยตอบแล้วไม่มีใครเคยปรากฏว่าตอบเป็นจังหวะว่าละหมาดซุบีได้แบบนี้ละหมาดซูรี่ได้แบบนี้ละหมาดอัสตรีได้แบบนี้ละหมาดมักเกร็บได้แบบนี้ละหมาดอิชาได้แบบนี้สสบบนจึงเป็นคําถามของเขาเหมือนกันนะว่าเออเขาก็นึกว่าละหมาดไปอย่างนั้นแหละเป็นหน้าที่ของการละหมาดเขาจึงละหมาดนักวิชาการท่านหนึ่งตอบน่าสนใจมากมีคนถามบอกว่าละหมาดซุบีเนี่ย ได้รับผลบุญอะไรเท่าไรนักวิชาการคนนั้นตอบแปลกมากตอบบอกว่าในเมื่อสองรอกาอัตก่อนเวลาซุบฮีมีผลบุญที่นบีบอกว่าค่อยรุ่นมีนัดดุนยาวะมาฟีฮาแปลว่าอะไรดีกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในดุนยานี้ทั้งหมดตั้งแต่เราสร้างนาบีอาดัมมาจนกระทั่งถึงมนุษย์คนสุดท้ายของโลกนี้ดีกว่า แล้วถามว่าสองเวลาที่เป็นฟัดดูเนี่ยจะดีเท่าไหร่นี่ขนาดออเดิรก่อนซุปฮีนะสองรอการานะดีกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในดุนยานี้แล้วสองอกรา,การที่เป็นฟัรดูล่ะมาชาอัลลอฮ์มันต้องอภิมหาศาลใหญ่ไม่รู้จะใหญ่ขนาดไหนเอาจัก,กรวาลมาครอบหรือเปล่านี่ผมไม่ทราบนี่คือสิ่งที่เป็นการบ่งบอกแม้ว่าจะไม่มีไม่มีเขาเรียกว่าอาจจะไม่ได้มีผลบุญเป็นการ อาจจะไม่ได้มีการพูดคุยในแง่มุมแต่และเวลาผลบุญเฉพาะจาะจงแต่เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ได้กําหนดให้กับเราและสิ่งที่อัลลอฮ์ได้กําหนดเนี่ยเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงรักที่สุดไม่มีสิ่งอันใดที่อัลลอฮ์ได้กําหนดให้เป็นฟัดดูให้กับบ่าวนอกจากสิ่งดังกล่าวต้องเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์รักและไม่ใช่รักธรรมดารักมากที่สุดอัลลอฮ์ให้นบีของเราเนี่ยไปรับการละหมาดด้วยตัวของนบีเองขึ้นอิสระแล้วก็มีอ,อัลลอฮ์ไป ไปรับการละหมาดมาสแสดงว่าเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงรักมากๆทรงปรารถนากระบ่าวมากๆให้กระทำและทำด้วยความครบถ้วนและก็สมบูรณ์ด้วยนะตรงนี้เองนะครับท่านอัลลอฮฺสุภาโนตาลาก็เลยบอกในหะดิษบทนี้บอกว่าอะฮับบูอีลยยมิมมัฟตารตุฮูอะเลฮีนั่นก็คือสิ่งที่ฉันรักที่สุดก็คือข้อกำหนดที่กำหนดให้กับเขาทั้งหลาย ถ้าทำได้นี่คือข้อที่หนึ่งของการเป็นวะลีของอัลลอฮ์ใครที่มาชอาลละนะจะได้มีมะกรอมใหญ่ๆเวลาตายอ่ะนะก็ชอลละหาโอกาสในการเป็นวะลีกันหลายๆคนบอกว่าเป็นไม่ได้หรอกแต่ว่าวะลีนะมนุษย์นะแต่ดูดในหะดิษบทนี้พูดมาชอาลละนะก็เป็นข้อปฏิบัติทั่วๆไปนี่แหละแต่มีความเคร่งครัดอยู่ในนั้น มีความจริงจังอยู่ในนั้นมีความหนักแน่นอยู่ในนั้นละหมาดด้วยความขุุขระตาวาตัวอ่อนน้อมถ่อมตนกับลอสพานัวตาลาม่งตรงกับลอสพานัวตาลาปรานีในการละหมาดของเขาเข้าถึงบนการละหมาดของเขารักษารูกลนต่างๆของการละหมาดท่าทางต่างๆของการละหมาดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์อ่านน้ำละหมาดอย่างเรียบร้อยตามแบบฉบับสุนนะของท่านนาบี แล้วก็ละมาต,ตามวิถีทางที่ได้ถูกกำหนดไว้หลังจากนั้นเมื่อรักษาฟาัดดูแล้วว่ามายาซาลูอับดียาตกรบุอีลยาบินนาวาฟิลิฮัตอูฮิบะและเบาวของฉันคนนี้แหละที่เมื่อรักษาฟาัดดูอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วเนี่ยว่ามายาซาลูและเขาเบาวของฉันคนนี้ยังคงดำรงไว้ซึ่งไม่ได้เอาเฉพาะที่เป็นฟัดดูแล้วนะ ยาตกรรบูอิไลยาบินนาวฟิลเขาจะใกล้ชิดกับลอสุพานุอัตาลาด้วยกับสุนนะภาคสมัครใจทั้งหลายเวลาเขาละมาดนี่เขาละมาดก่อนละมาดหลังมีหน้ามีหลังก่อนซุบฮีสองรอกะอัตก่อนซูฮรีสี่รอกะอัตหลังซูฮรีสองรอกะอัตธรรมาชาละใครสามารถที่จะละมาดก่อน ก่อนอัสรีรีสี่รอกะอัตมาฉัลวเป็นการดีเขาเรียกว่าสุนนะมุตตะละกะ็สุนนะมุตะละก็ก็คือสุนนะที่ท่านนาบีทําบ้างเป็นบางครั้งแต่ไม่ได้ทําบ่อยจนบางครั้งนักวิชาการหลายคนคุยเรื่องนี้บอกว่าเอ๊สี่รอกะอัตที่นบีเคยละหมาดวันนั้นเนี่ยนบีไม่ได้ละหมาดก่อนน,นบีมักอดอใช้หรือเปล่าแต่นักวิชาการส่วนหนึ่งก็มีฮะดิษระบุจริงๆว่า ท่านนาบีนั้นได้กล่าวว่าอัลลอฮฺสุภาณุอัตาลาจะให้คนที่ละมาสี่รอกอา์ตก่อนเวลาอัสรีพ้นจากไฟนรกพี่น้องก็สามารถรักษาละมาดแต่ว่าทําบ้างทิ้งบ้างไม่ได้ทําเป็นการเป็นการถาวรน,นะพี่น้องนะเนี่ยเป็นสุนนะต่างๆที่จะรักษาเอาไว้และก็หลังมักเกรบสองรอกอา์ตและก็หลังอิชาสองรอกอา์ตด้วยกัน ก็คือรักษาลักษณะแบบนี้เวลาถือศีลอดถือศีลอดฟัรดูเป็นสิ่งที่อรรรักที่สุดถือศีลอดภาคสมัครใจหกวันในเดือนชาววานบวชวันอารอฟะบวช9วันแรกเดือนซุนฮิจยาเดี๋ยวจะบวชอีกแล้วนะพี่น้องนะเดือนม,มัวฮัรรอมก็จะบวชวันที่9วันที่สิวันที่สิอพี่น้องก็จะได้ผลบุญในการถือศีลอดเดือนอวันตาซูอา เขาเรียกว่าทําตัวเองให้แตกต่างกับเหล่าบรรดายโฮดีเพราะเยโฮดีในเมืองบาดีนาเนี่เขาถือศีลอดกันเฉพาะวันอะไรวันที่10คือเดือนม,มุฮัตรอมเป็นวันที่ท่านนาบีมูซาอะลัยฮิสสลามพ้นจากอะไรพ้นจากการไล่ล่าของของฟิร์อาวเขาเหล่านั้นเมื่อพ้นทะเลแดงมาก็ถือศีลอดกันขอบคุณอัลลอฮฺสุภาอห,หัวตาลาจึงเป็นสุนนะเรื่อยมาของเหล่าบรรดายโฮดีบานีอิสราอ,อีนในการ ถือสินอดขอบคุณต่อลอสุภานหัวตาลาท่านนาบีบอกว่านะฮนูอาฮักกูบิมูซามิงกุมพวกเราต่างหากละ่ะที่มีความเหมาะสมในตัวของมูซามากกว่าพวกท่านอีกพวกท่านทั้งหลายตามเอาตามที่ชอบตามเอาตามจังหวะอันนี้ฉันชอบฉันตามมูซาอันนี้ไม่ชอบไม่ตาม แต่นบ,บีมูซานบ,บีมูซาอะัยฮิสสลามบอกว่าในวันที่เจอท่านนบ,บีมุฮัมมัดสลลลฮวอะเลฮิวะัลลัมบอกว่าถ้าท่านมีชีวิตอยู่อุมมะของฉันมีชีวิตอยู่บันิอิสร์อินมีชีวิตอยู่ฉันจะบอกกับเขาบังคับให้กับพวกเขารับอิสาลมมามกับท่านนบ,บีมุฮัมมัดสลลลฮวอะเลฮิวะสัลลัมแม้ว่าจะไม่ใช่บันีอิสร์อินก็ตามเพราะนบ,บีของเราเป็นชาวอาหรับตรงนี้เองพี่น้องเราถือสินอดซุนนะทั้งหลายวันที่เก้า ต่างกับพวกอาลุรุนกิตาบยาฮูดีถือสินอดมมฮัรรอมวันที่สิบอัลสภานอตาลาพยาโทษในบาปในปีที่ผ่านมาให้กับเราหลายคนถามบอกว่าก็เนี่ถือสินอดอาราฟาและอาจารย์ถือสินอดวันอาราฟานี้ได้สองปีก็คือ,อาบาปที่ผ่านมาปีที่แล้วและก็บาปปีหน้าด้วยแล้วมาถือสินอดอะไรอีกวัน เขาเรียกว่ามุฮัตรอมเนี่ยวันที่สิบมุฮัตรอมก็คือวันอาชุรอเนี่ยอัลลอฮ์อภัยโทษนบีบอกว่าอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้กระบาบในปีที่ผ่านมาอัลลอฮ์อภัยซ้อนอภัยเดี๋ยวจะอภัยเยอะคนบอกว่าเวลาเขาพวกดูดวงนะนะอย่าดูเยอะดวงดูด,ด,ดวงดวงมันเคลื่อนไอ้น,นี่พวกนี้อภัยซ้อนอภัยนักวิชาการตอบบอกว่าที่อัลลอฮ์สุภาโนตาลาอภัยโทษให้ในการถือสินอดของเราใน ในวันอารอฟะเนี่ยในบาปปีที่ผ่านมาและในบาปในปีหน้าแล้วเราก็มาถือสินอดในมุฮัตรอมอีกเนี่ยวันที่10วันที่10เดือนมุฮัตรอมวันอาชูรอเนี่ยอัลลอฮ์อภัยให้ในบาปในปีที่ผ่านมาหากว่าบาปของเขาได้อาภัยแล้วอันเนื่องมาจากการถือสินอดในวันอารอฟะอัลลอฮ์จะเปลี่ยนเป็นการยกสถานะให้กับเขาอีกให้สูงอีกหลายลำดับขั้นด้วยกันเราจะเพิ่มในด้านอื่นเพราะพระองค์มีหลายแบบ เพิ่มดรอยะในสวรรค์ให้มากยิ่งขึ้นไม่ต้องกลัวว่าผล,ลบุญของเราเดี๋ยวมันจะไปซ้อนกันมันจะอภัยซับซ้อนกันเราให้มีไว้เยอะๆพี่น้องในสิ่งที่ถูกต้องตามหลักการศาสนานะแม้กระทั่งพวกเราเห็นไหมเวลาถือสินอดเนี่ยเรายังเผื่อขาดเผื่อเหลือไว้หลายๆคนบอกว่าเอาแบบว่าเอาชัวชัวนะอาจารย์เวลาที่จะกินอาหารสะโหเนี่ยฉันยังไงก็คือเอาชัวชัวก็คือ ก่อนสุราอาจารเนี่ยประมาณ30มนาทีฉันเลิกกินละนักวิชาการหลายคนว่าอิมซักเป็นเวลาอิมซักเป็นเวลางดเว้นเราบรรดาผู้รู้นักวิชาการไม่ว่าจะเป็นเช็คอุยมีนท่านเชคอื่นๆบอกว่าเป็นบิดาแต่ท่านนาบีมหัมะสโรวลลอยฮวาเลวสอนให้เรานั้นทานอาหารโซคดให้ล่าและให้ชิดกับเสียงอาจารเลยจนกระทั่งท่านนาบีนั้นได้บอกว่าเลิกกินเมื่อได้ยินเสียงอับดุลลอออิบนุอุมิมักตูม กินไปเวลาได้ยินเสียงบิลานอาซานอัลลอฮฺหัวบ้านบิลานก็อาซานช่วงเวลาดึกซอฮาบะก็ตื่นมาทานอาหารสะฮุดกันกินไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้ยินเสียงอับดุลละอิบโนอมมิมักตูมอาซานเราเลิกกินดังเช่นนั้นก็เช่นเดียวกันนะครับให้กินให้ล่าที่สุดนะครับอ่ะต่อไปนะอันนี้ก็คือวาลายซาลูอับดียะตะกอรบุอิลลยาบินนาวฟิลฮัตตาอูฮิบะ และบ่าวของฉันคนนี้ก็ยังคงใกล้ชิดกันด้วยกับเรื่องราวของภาคอาสาภาคสมัครใจทั้งหลายฮัตตาอุใหบะผลบุญที่ท่านจะได้สิ่งที่ท่านจะได้ฮัตตาอุฮหบะจนกระทั่งฉันรักเขาอันนี้เป็นการบ่งบอกความรักของอัลลอฮฺสุภาโนอัตลากะบาวคือความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามต้องอยู่ที่นั่นต่อไป ความพยายามอยู่ในความสําเร็จต้องอยู่ที่นั่นไม่ใช่พยายามเรื่อยไปนะคือรักษาฟรรดูให้ครบท้วนสมบูรณ์หลังจากนั้นก็รักษาสุนนะทั้งหลายให้มาชอลล่ให้ดีงามอะไรสามารถเก็บรักษาไว้ได้พยายามทำในทุกเรื่องราวแล้วเราก็รู้ว่าภาคสุนนะภาคสุนนะทั้งหลายเนี่ยถือได้ว่าจะเป็นอะไรจะเป็นการอุดรอยรั่วให้กับตัวของเรา เมื่อเรานั้นได้ถูกสอบสวนนะั่ที่ลอสสภานอัตลางานแรกที่เราจะถูกสอบสวนนั่นคือเรื่องของการละหมาดละหมาดเราดีงานอื่นเราดีไปด้วยละหมาดเราเสียละหมาดเราบกพร,ร่องละหมาดฟัดดูนะอลอสสภานอัตลาก็ถามอะไรกับอกว่าเขามีเรื่องภาคสมัครใจไหมมีนาวาฟิลไหมถ้ามีเอามาอดรอยรั่วของละหมาดฟัดดูทั้งหลายและทุกอามันก็จะถูกสอบสวนแบบนี้การถือศีลอดของเราครบถ้วนสมบูรณ์ไหมในเดือนรอมฎอน มีภาคสุนนะไหมถ้าครบถ้วนอันทำด,ดีแล้วถ้าไม่มีถ้ามันบกพร่องไปบ้างมีรอยรั่วบ้างมีภาคสุนัดมาชดเชยไหมสกาดของเราจ่ายครบถ้วนไหมถ้ามีสตุ้งสตางอาจจะบกพร่องบ้างในบางปีอย่างนั้นอย่างนี้มีสะตอกกอไว้อุดรอยรั่วสกาดของเราไหมฮัชของเราดีไหมครบถ้วนสมบูรณ์ไหมหากว่ามีหากว่ามีรอยรั่วเราเคยทําอุมร้อภาคสมัครใจไหมหรือฮัชสุนนะไหมวิธีการ เขาเรียกว่าวิธีการจัดการวิธีการสอบสวนของรัสุภานอาตาละพระองค์ใช้แบบนี้เพราะฉะนั้นจึงส่งเสริมในหะดิษบทนี้ว่าให้เรานั้นอะไรรักษาหรือให้เรานั้นพยายามทําเรื่องซุนนะให้มากๆทำเรื่องสมัครใจให้มากๆหลายๆคนบอกก็สุนนะเท่านั้นเองอาจารย์แต่ว่าละหมาดของเรารั่วเยอะนะครับท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมบอกว่าเป็นคนเ,เขาเรียกว่า เป็นละหมาดลักษณะที่ชั่วที่สุดนั่นก็คือการถูกขโมยละหมาดในขณะที่เราละหมาดนี่มันมีขโมยละหมาดด้วยนะก็คือชัยตอนนี่แหละมันพยายามกระซิบกระซาบหลายเรื่องจนกระทั่งเราเองก็ลุดออกจากการละหมาดออกไปเราจะทํายังไงอ่ะพี่น้องละหมาดฟัดดูมันผ่านไปแล้วเราก็เสริมด้วยสุนนะของเราอันอัศกาต่างๆแล้วก็เสริมด้วยสุนนะด้วยกับการละหมาดสุนนะเพื่ออ,อุดรอยรั่วเมื่อสักครู่ ท่านนาบีบอกว่าบางคนเวลาละหมาดเสร็จได้หนึ่งในสิบมีได้หนึ่งในเก้ามีได้หนึ่งในแปดมีได้เจ็ดส่วนมีได้ห้าส่วนมีหรือบางคนไม่เหลืออะไรเลยนอกจากพ้นฟัดดูของตัวเองเท่านั้นเองวันอียาตูบินละเพราะฉะนั้นละหมาดสาคัญมากๆเลยนะครับหลังจากนั้นเมื่อเป็นแบบนี้แล้วเมื่ออัลลอฮฺสุภาโนะตาลาทรงรักแล้วฟาอีจาฮับบุหูเมื่อหนึ่งเมือ่อใดก็แล้วแต่ที่ฉันรักเขาแล้วหมายถึงว่า ฟรัรดูครบถ้วนสมบูรณ์สุนนะเสริมมาชาอ์ลออย่างดีงามจนกระทั่งเขาตอนนี้อยู่ในใจของอัลลอฮ์ลวคำว่าอยู่ในใจหรืออยู่ในความรู้สึกอยู่ในความรักของอัลลอฮ์นี่พี่น้องเรายืนยันอยู่อย่างหนึ่งยืนยันสีฟ้าลักษณะของอลอสุภานวัตลานั่นก็คือสีฟ้ามาฮบบะพระองค์ทรงมีสีฟ้ามีคุณลักษณะแห่งความรัก และความรักความสงสารของลสสอสพานวตาลามากกว่าความสงสารความเอ็นดูกับ,บ,บเขาเรียกว่ามากกว่าแม่คนหนึ่งที่รักลูกของตัวเองครั้งหนึ่งท่านหญิงอาชารรติอัลลอฮุอันฮาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งมีอินพัมอยู่หนึ่งเม็ดเธอก็ฉีกให้กับลูกน้อยของเธอสองคนได้รับประทานตัวเธอเองไม่รับประทาน เธอรู้สึกประทับใจมาอัลลอฮคนเป็นแม่เนี่เสียสละเยอะมากๆเลยนะบอกกับท่านนาบีท่านนาบีมหามัสลอฮวาเลวะซัลบอกว่ายาอาชารู้ไหมอัลลอฮ์ของเราเนี่ยพระผู้เป็นเจ้าของเราเนี่ยเมตตาบ่าวของพระอ,องค์มากกว่าแม่ที่กําลังเมตตาลูกครั้งหนึ่งมีเด็กน้อยมีแม่คนหนึ่งวิ่งหาลูกของตัวเองไม่รู้หลงไปไหนในเมืองมาดีนะปรากฏว่าเจอลูกอัลลอฮ์กอดลูก อัลลอฮ์ลูกฉันหายไปไหนสุฮาบะมาเล่าความประทับใจเนี่ยความประทับใจของแม่ได้เจอลูกเนี่ยให้กับท่านอบีฟังท่านอนับมุฮัมมัด์มุ h ล m m a d สุละละัลวาลซัมบอกว่าจําเอาไว้นะอัลลอฮ์เนี่ยพระผู้เป็นเจ้าของเราเนี่ยเมตตามากกว่าแม่ที่เจอลูกเมื่อสักครู่ซะอีกให้ว่าท่านสุดขนาดไหนกับลูกของท่านนะแต่อัลลอฮ์เมตตาท่านมากกว่าท่านฮามดุลลอห์มะสละะสรับท่านหนึ่ง บอกว่าหากว่าฉันสามารถเลือกได้ถ้าฉันจะเลือกได้ถ้าใครให้ฉันเลือกนะว่าถึงวันกิยามาแล้วบอกว่าแม่ฉันเนี่ยแต่ฉันเนี่ยสุดๆแล้วฮัมมาดนี่มีแม่ดีๆมากแม่ของท่านนี่คอยส่งเสริมคอยคอยทำคุณเ,เขาเรียกว่าช่วยเหลือประคับประคองฮัมมาดดูแลฮัมมาดมาอย่างดีเลยแต่ฮัมมาดเนี่ยพูดบอกว่าหากว่าฉันวันหนึ่งในวันกิยามาจะต้องเลือกถ้าหากว่ามีใครจะให้เลือกบอกว่า ใครจะเป็นคนสอบสวนฉันดีว่าฉันเนี่ยจะไปสวรรค์หรือจะไปนรกฮัมาติอุสลามะบอกว่าฉันจะเลือกให้อัลลอฮ์สอบสวนฉันไม่เลือกแม่เลยนะแม่กับอัลลอฮ์นี่เลือกอัลลอฮ์ทำไมอ่ะเพราะอัลลอฮ์เมตตาบ่าวของพระองค์มากกว่าเยอะนี่คือลักษณะมาฮับบะความรักของลอสผานนาตาลาที่มีเหนือบ่าวและบ่าวก็ได้รับคุณงามความดีอันนี้อย่างล้นพ้นด้วย และความเมตตาของพระองค์ที่เราได้อยู่กันรอ้อยมะของอัชภานว์ตาลานี่นะเพียงแค่หนึ่งรอยมะเท่านั้นเองอีก9 9เ้ารอมะเนี่ยเตรียมเอาไว้ให้กับผู้ศรัทธาในวันกียามินะเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนก็ต้องพยายามนะเพราะเราเนี่ยไกด์ไลน์ของเราเราจะท่านนาบีมฮัมัสลลัลลอฮฺะเรวะซัมได้บอกว่าทุกคนในอุมมาของฉันเนี่ยจะเข้าสวรรค์ด้วยด้วยร้อยมะของอัลลอฮ์ ไม่ใช่ด้วยอามันของตัวเองอามันของเราเราอาจจะมาชาลลอได้ทําอะไรอย่างมากมายผมนี่เป็นครูสอนศาสนาผมจะเข้าสวรรค์เพราะอานาสนี่แหละอย่างนั้นไหมไม่ใช่เราไม่ได้เข้าสวรรค์เพราะอามันของเราแต่เราจะได้รับสวรรค์จากความเมตตาของพระองค์แม้กระทั่งคําถามนี้เวลาท่านนบีผู้ซอฮาบะก็ถามท่านนบีบอกว่าแม้กระทั่งตัวท่านก็นั้นหรือยารสุลลอ์ ท่านเองด้วยด้วยหรือที่จะต้องใช้พลังความเมตตาของลอสผานวาตาลาเพื่อเข้าสวรรค์กันนั้นหรือไม่ใช่เข้าสวรรค์เลยหรออิลลาอานะท่านนบีบอกวาอานากาซาลิกชั้นเช่นเดียวกันนอกจากว่าอัลลอสผานอาตาลาได้อบได้ได้อ้อมกอดหรือว่าได้อบอุ้มท่านนบีมุฮัมมัดสลลลลฮุอะลัยฮิวาสลลัมด้วยความเมตตาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดสลลัละฮอะลัยฮิวาสลัม นี่เป็นการเฉพาะว่าเราจะได้รับสวรรค์ของลอสพานัวตาลาหาใช่เป็นอามันของเราเพียงเล็กน้อยในดุนยาเจ็ดสิบปีแปดสิบปีเราบอกเยอะแล้วนะแต่มีพี่น้องของเราเห็นไหมมีอายุในดุนยาสี่สิบแปดปีไม่รู้อักเกาเล็กมานี่เท่าไหร่อายุไขในคนในดุนยานี้เนี่ยน้อยมากๆถ้าเปรียบเทียบกับบันนีอิสราอ,อินบันีอิสราอ,อินคนหนึ่งทำยังไงพี่น้องมาชาลอลล์ต่อสู้ในสมรภูมิรบเป็นพันปีแล้วก็เสียชีวิตไป เราคิดว่าสวรรค์ของอัลลอฮ์แรกกับ80ปีของเราเนี่ยนะกับ60ปีของเราเหรอหรือด้วยกับ40ปีของเรา 40, 50ปีของเราไม่ได้แลกไม่ได้สวรรค์ของอัลลอฮ์แต่เราจะได้รับสวรรค์ด้วยพระเมตตาของพระองค์โดยการที่เราง้ออัลลอฮ์สุภาโนอาตาลาทำดีกับอัลลอฮ์สุภาโนอาตาลาเป็นบบาวที่ดีของอัลลอฮ์สุภาโนอาตาลาจนกระทั่งดังเช่เชนใน h ะด i ษบทนี้บอกว่าฮัตตาอูฮิบะจนกระทั่งฉันเนี่ย อดใจไม่ไหวต้องรักเขาหมายถึงรักเบาฟาอีดาอหบับตูหูอันนี้เป็นผลพวงจากความรักละเมื่อพยายามคนเรานี่นะเมื่อทำมันต้องได้รับผลใครบอกว่าทำอะไรไม่มีผลตอบแทนเนี่ยไม่มีใครทำนะโอกทำเฉยๆทำไปเถอะทำไปเถอะทำได้แป๊บหนึ่งบางทีันเลิกทำมันต้องมีผลตอบแทนฟาอีดาอหบับตูหูเมื่อ ฉันรักเขาหมายถึงรักคนวาลีคนนี้รักษาฟัรดูครบถ้วนรักษาสุนนะอย่างดีงามต่างๆนานาเน,นี่ยกุนตุซัมอาหูอัลละดียัสมาอูบิฮีฉันจะเป็นหูให้กับเขาอาาัลลฮ์อันนี้เป็นวิธีที่แปลกมากนะฉันจะเป็นหูให้กับเขาเป็นการได้ยินให้กับเขา ว่าบาซารหูอัลลอฮ์ตียุบซิรุบิฮีและฉันจะเป็นตาให้กับเขาเป็นการมองเห็นให้กับเขาวายะดาหูอัลลอฮ์ตียาบสูตูบิฮาและเป็นมือให้กับเขาที่แผ่ออกไปวาริจลหูอัลลอฮ์ตียำฉีบิฮาและเป็นเท้าให้กับเขาที่เดินออกไปสุดท้ายก็อธิบายคำพูดที่ว่า <S <S วาราอินซาลนี เมื่อหนึ่งเมื่อใดว่าคนวลีของอัลลอฮ์นี่นะขอกับฉันละอัติยันนะหูฉันจะให้เขาโดยทันทีทันใดพี่น้องเคยไหมล่ะเคยว่าเราขอเรื่องนี้กับลอสสะพานนาตาลมาชอัาชาลาาลอ์ให้เลยขออยากให้ลูกเราสะพานใครหลายคนมาชอัลลอ์ขออยากให้ตัวเองไม่มีโรคหรือบางคนอาจจะมีโรคอยู่แล้วมีความกังวลอยากจะให้มันเป็น ก้อนเนื้อธรรมดาไม่อยากจะให้มันเป็นอะไรที่มันร้ายแรงเป็นมะเรง็งเป็นอะไรประมาณนี้ขอดูอาก่อนล้อมาชาละอกกลับลไปอีกทีหนึ่งหายหมอบอกเอาก้อนไปไปแกไปผ่าตัดโรงพยาบาลอื่นมีนะพี่น้องนะผมเจอคนอาหรับคนหนึ่งมารักษาที่โรงพยาบาลในเมืองไทยมีก้อนเบื้อเริ่มเลยพี่น้องหมอบอกว่าต้องผ่าออกนะเขาม,มีสตังขออนุญาตกลับบ้านเขาก็บอกกับผมบอกว่าฉันจะไปอ่านคุรอ่าน ฉันจะไปทำรุกย่าของฉันหละผมก็ลืมคหญิงคนนั้นไปนานเลยจนทั่งกลับมาอีกทีหนึ่งสองปีเขามาหาหมอที่ที่กรุงเทพนี่แหละที่ที่เดิมนี่แหละเขามาเจอผมพอดีอ้าวยาฟ้าจำได้เปล่าสองปีที่แล้วเราเจอกันบอกทำนินแล้วจำได้เป็นไงบ้างผ่าตัดเรียบร้อยไม่ได้ผ่าตัดไปอ่านกรอ่านอย่างเดียวมาชอลอาไปสกแกนนะพี่น้องนะอันนี้เป็น เป็นอัศจรันี่อลัลลอฮ์ให้อะนะแต่ละคนให้ไม่เหมือนกันฉันขอดูอออย่างเดียวฉันขอดูอาอย่างเดียว,ฉ,ออยยวฉันไม่ได้ทําอะไรนอกจากขอดูอ,าอา่านคุรอ,าอาร่านขอดูอ่านคุรอาร่านรักษาละหมาดของฉันรักษาเน่าละหมาดของฉันมาชาอัลลอฮ์ก้อนหายจนกระทั่งหมอบอกว่าไปผ่าตัดแอบผ่าตัดโรงพยาบาลที่ไหนมาเขาบอกว่าหมอก็ดูสิฉันมีรอยผ่าตัดไหมล่ะถ้าผ่าตัดฉันก็ต้องมีรอยผ่าตัดก้อนมันหายไปนี่คือ ฮิกมาที่อัล็อตสุภาโนตาราได้ให้ด้วยกับการซิกรุลลอดด้วยกับการละหมาดแต่ผมไม่ได้หมายความว่าพี่น้องอ่าใครเป็นเบาหวานตอนนี้ได้จังหวะอาจารย์ยาฟัดพูดดีแล้ววันนี้ไม่ต้องใครบอกฉีดอินซูลินฉันไม่ฉีดแล้วนะไม่ใช่นะพี่น้องเคสใครเคสมันของใครของมันไม่ได้หมายความว่า เราจะไปเอาของอาหรับค่งผมเองก็ไม่เคยทํากับแบบอาหรับคนเนี้นะคือผมได้ยินผมก็ไม่รู้ว่าเขาไปแอบผ่าตัดหรือเปล่าผมก็ผมก็ถามเขาแหละไปผ่าตัดผมไม่ได้พาจริงๆไม่ได้พาก้อนมันหายไปจริงๆอลอเขาไปมัก,ก้าด้วยเะาว่า,างเงี้ยไปมัก,กา้าดีกว่าเนาะมาผ่าตัดที่เราเนี่ประมาณสักห้าแสนหกแสนผ่าตัดที่โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเขาบอกไปมัก,กา้าที่บ้านเขานี่ประมาณสักแสนหนึ่ง เ,เงินไทยเราะนะแสนหนึ่งไปขอดออที่มกกกินน้ำซำๆเอาเก็บน้ำซำมกลับบ้านแล้วก็ตามเนี้ยแล้วก็อีกสองปีกลับมามาชฉลอก้อนหายผมก็อันนี้ไม่แนะนำนะเป็นเคสบายเคสเอาล์าให้เฉพาะบุคคลแต่ถ้าท่านจะตามไม่เกี่ยวกับผมนะบอกว่าอาจารย์ย่าฟันแนะนำมาแล้วเจอฉันมีปัญหาในชีวิตแล้วก็พอลูกเขาเรียกว่าลูกๆพาไปหมามอไม่ต้องไม่ต้องอาจารย์ยะาฟันแนะนํามาแล้วอันนี้ ผมไม่มีความรับผิดชอบในส่วนนั้นด้วยนะอันนี้ผมเล่าให้ฟังว่าพี่น้องจะได้มีความยักเก็นต่อลอสุภานวตาตาลาจะได้มีความรู้สึกว่ามาชาลอนะฉันเนี่ยมีโอกาสในการที่จะเพราะอัลลอฮ์ประกาศแล้วฟาอิดามาริตุฟะฮุัยชีเมื่อใดก็แล้วแต่ที่ฉันป่วยอัลลอฮ์จะให้หายจะกินยาไม่กินยาก็แล้วแต่นะอะ,ะอ่ะวาลลอินซาอัลนีเมื่อหนึ่งเมื่อใดก็แล้วแต่ ที่เขาขอกับฉันฉันจะให้กับเขาอย่างแน่นอนวลาอิสตาอาซานีลาวอิสันนาหูขอความคุ้มครองกับฉันฉันจะคุ้มครองเขาคําว่าอัลลอฮ์จะเป็นหูเป็นมือเป็นหูเป็นตาเป็นมือเป็นเท้าให้เนี่ยความหมายก็คือว่าอัลลอฮ์จะปกป้องเขาให้พ้นจากความผิดทั้งหลายเมื่อมันเมื่อมันสุกงอมอะนะความรักของพระองค์สุกงอมกับเราเนี่ยอัลลอฮ์จะปกป้องปกป้องให้เรานั้น ห่างไกลจากความชั่วเหมือนปกป้องท่านนาบีตั้งแต่นบียังไม่รับวาฮีนะอลัลลอฮ์ปกป้องครั้งหนึ่งกุเรชบอกจะจัดงานเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่แล้วตอนนี้จะมีสุราเมรยัยเหล้ายาปาปิ้งอย่างครบถ้วนสมบูรณ์มีมหากรรมตอนนั้นนบียังไม่ได้รับวาฮีนบีก็เจตนาตั้งใจจะไปด้วยนะร่วมกับกุเรชเพราะว่าเขือญาติท่านทั้งนั้นปรากฏว่าลอสส์พายนอตาลาให้นบีหลับ จนกระทั่งไม่ได้ไปงานดังกล่าวเลยแสดงว่าอัลลอฮ์ปกป้องใครปกป้องท่านนาบีไม่ให้ไปเกือกกั้วไปแปะเปื้อนกับสิ่งที่เป็นมัซยั์ทั้งหลายดังเชกเช่นเดียวกันใครอยากจะมีความรู้สึกว่าฉันวัดหน่อยซิว่าระหว่างฉันกับอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์รักฉันหรือยังหลายคนนะก็มองดูมาชาอลลพยายามรักษาแต่คนที่มีลักษณะแบบนั้นเนี่ยนะ เขาก็พยายามปกป้องตัวเองไม่ให้พ้นให้ไม่ให้ไม่ให้กระทำในเรื่องที่ไม่ดีไม่งามอยู่แล้วนะอันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นการบ่งบอกว่าเรามีหน้าที่ในการที่จะทำให้อัลลอฮฺสุภาโนอัตลานั้นได้ปรารถนาได้รักเราและท่านนบบม,มุฮัมมัสยรอลัลฮุอะัลฮิวาซัลัมก็บอกว่าเมื่ออัลลอฮฺสุภาโนอัตลาทรงรักใครคนหนึ่งคนใด อัลลอฮ์ก็จะบอกกับเหล่าบรรด,ดามาลาิกาในชั้นฟ้าทั้งหลายว่าอินนีเอาให้บูฟูลานั้นฟะอใหบูและเมื่อหนึ่งเมื่อใดก็แล้วแต่ที่อัลลอฮ์รักใครคนหนึ่งคนใดพระองค์จะประกาศบนชั้นฟ้าว่าฉันรักคนนี้ท่านทั้งหลายจงรักเขาเถิดเห็นไหมพี่น้องท่านทั้งหลายจงรักเขาเถิดมาลาิกาบนชั้นฟ้าเนี่ยเขาทําตามคําสั่งของอัลลอฮ์อยู่แล้วเขาก็จะรักบุคคลที่อัลลอฮ์ทรงรัก นี่เป็นการประกาศความรักนะระหว่างเราระหว่างที่อัลลอฮฺสุภาอนอ์ตาลาทรงทรงรักเขาและเป็นความรักที่เรายืนยันว่าพระองค์นั้นทรงมีมาฮับบะ,ะพระองค์ทรงมีความรักให้กะบ่าวอย่างเหลือล้นและพระองค์นั้นทรงมีความเมตตากะบ่าวนั้นอย่างมากมายมากกว่าแม่คนหนึ่งที่เมตตาลูกน้อยของตัวเองเสอีกนะประมาณนี้ มีพี่น้องท่านใดวันนี้เราประมาณสักกี่โมงเนี่ยื่อกีเราพูดคุยประมาณตอนนี้มันประมาณห้าโมงห้าโมงยี่สิบนะอ่ะพี่น้องท่านใดมีคําถามมีสิ่งอันใดนะก็อยากจะพูดคุยผมก็อยากจะใช้เวลากับพี่น้องแหละแต่ว่าก็ให้พี่น้องได้ใช้เวลาไม่ไม,ไม่ไม่หนักมากแล้วก็อยากจะให้พี่น้องทั้งหลายได้มีส่วนร่วมในการพูดคุยของเราด้วยนะครับ แม้ว่าเราอาจจะมีจํานวนไม่มากแต่ก็ถือว่าคำเด็ดลับเป็นจํานวนที่มีคุณภาพก็อยากให้พี่น้องได้ไต่ถามหรือว่าจะเก็บคําถามดังกล่าวผมเอาไปพรุ่งนี้อาจารย์ดุลลสุลามานออกรายการของอนันัสพี่น้องก็สามารถที่จะไปฟังได้ด้วยนะครับชอรับก็ฝากคําถามไว้ได้หรือว่าพี่น้องจะทมผมเองอะไรที่ผมพอจะให้ความกระจ่างชัดได้ทำเด็ดแล้วนะก็ให้ความกระจ่างได้ก็ขอดูอานะพี่น้องนะให้การทํางานของเราแบบนี้นะ ให้ได้ทำอย่างต่อเนื่องและก็ยาวนานอย่าท้อแท้สิ่งที่เราทำนี่ถูกต้องแล้วนะครับถ้าหากว่าพี่น้องท่านใดนะจะท้อแท้ก็ดูท่านนาบีเป็นแบบฉบับแบบอย่างท่านนาบีเนี่ยเหน็ดเหนื่อยเวลาตอนที่ตอนที่เผยแพร่ศาสนาโดยเริ่มต้นเนี่ยท่านนาบีก็มีคนจำนวนไม่มากและส่วนมากก็จะเป็นทาสด้วยเป็นคนยากจนเพราะชาฮีดะคนแรกเนี่ยในอาหรุณอิสลามเนี่ยก็คือ ครอบครัวของอาลุยาซิรก็คือซุมัยะท่านหญิงซุมัยะรอฮียัลลอฮุของอันฮาเป็นชาฮีดะเป็นคนแรกที่เสียชีวิตตายชาฮิดในหลักการของอันอิสลามจนกระทั่งท่านนาบีเนี่ยเดินผ่านซุมัยะครอบครัวอาลุยาซิดถูกทรมานเพราะว่าเป็นทาสเป็นคนที่อ่อนแอในมักกะเวลารับอิสลามเขาก็มาทรมานกลางท้องทะเลทรายเอาทิ่มแทงเอาก้อนหินทับบนตัว จะเลิกรับอิสลามไหมจะอย่างนั้นจะอย่างนี้ไหมจนกระทั่งยาซิดเนี่ยได้บอกกับท่านนาบีบอกว่าอัลอตอนซูรุนายารอซูลลลอช่วยเหลือเราหน่อยสิโอรอซูลของอัลลอฮ์พวกเรากำลังจะตายกันแล้วท่านนาบีได้พูดอะไรไม่มากนอกจากบอกว่าซับบรอนอาลูยาซซฟจงอดทนเถิดครอบครัวของยาซซฟไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อไม่ว่าจะเป็นคุณแม่แม้กระทั่งซุมยายยะตอนนั้นยังมีลมหายใจอยู่ นะครับอดทนต่อซอบรอนอาลุยาเซตฟอินนีเพราะว่าฉันเองเนี่ยนะได้กลิ่นไอของสวนสวนรรค์กับครอบครัวของท่านบอกได้แค่นี้แล้วแล้วก็ชาฮีดาคนแรกก็คือสุมายะก็ต้องอดทนพี่น้องต้องอดทนบนความลำบากหลายๆอย่างพี่น้องแล้วก็ดุนยาแห่งนี้มันก็มากมายเหลือเกินถ้าพี่น้องได้มองดูแล้วเนี่ยลูกหลานของเรา เราบอกว่าไม่ค่อยวิกฤตแต่เดี๋ยวนี้มันก็วิกฤตกันนะพี่น้องนะมันก็มีหลายเรื่องหลายราวที่เราจะต้องช่วยกันต่อสู้แม้กระทั่งในครอบครัวของเราเองมันก็ไม่ได้สวยงามเหมือนดังเช่เชนที่มันที่มันเป็นอยู่ณนะขณะนี้แม้ว่าความรู้คนจะมากแต่การปฏิบัติก็ยังน้อยอยู่ความรู้เราเนี่ยมีเป็นกระตากพี่น้องทีวีเรามีตั้งห้าช่องมีแต่เรื่องความรู้ทั้งนั้นแต่เรื่องปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมเป็นตัวอย่างที่ดีในครอบครัวเนี่ย มันก็ยังมีไม่มากเพราะฉะนั้นท่านเองก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละเวลาท่านมาทำตรงนี้เอาลูกเอาหลานมาฟังอันหัมดุลิละฟังบ้างเดินเล่นบ้างสนุกสนานเฮฮาบ้างหัวเราะบ้างรบกวนบ้างไม่เป็นอะไรพี่น้องเอามาเถอะนะอย่างน้อยที่สุดก็เป็นเรื่องที่ดีงามแล้วก็ตรงนี้หวังว่าอินชาลอเขาจะกลายเป็นคนที่มีจรรยามารยาทที่ดีเราอาจจะมีความรู้เยอะแต่มารยาทเราอาจจะไม่ดีก็ได้ เราอาจจะมีอักคีดาที่ดีอิบะดาที่ดีเหมือนกันแต่อัคลากหลักการปฏิบัติของเราอาจจะไม่สวยงามก็ได้ท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัมบอกว่าอินนามะบูอิสตูลิอุตัมมิมะมะการิมันอัคลากีแปลว่าอะไรแปลว่าฉันเนี่ยได้รับการแต่งตั้งมาเพื่อเติมให้อัคลากทั้งหลายสมบูรณ์ไม่มีนบีไม่สมบูรณ์ต้องมีนบีมุฮัมมัด เราจึงช,ชื่นชมว่าอินนักะลาอาลาคคลูกินอาซีมแท้จริงมุฮัมมัดท่านคือผู้ที่มีจัญญามารยาทที่สมบูรณ์ยิ่งสวยงามยิ่งเพราะฉะนั้นเราเองก็ต,งต,งต้องต้องต้องใช้หลักการปฏิบัตินะพี่น้องเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยเราอยู่กันต่างคนต่างอยู่มันโดยอัตโนมัติโดยภาพลักษณ์โดยทั่วไปจะเรียกมาฟังบรรยายนี่ไม่ใช่ง่ายแล้วนะแม้ว่าจะใกล้เหมือนจะใกล้ศาสนาทุกคนเรียนศาสนากันหมดเลยนะ แล้วก็ทั้งลูกๆของเราสมัยนี้เนี่ยเรียนศาสนากันทุกคนเรียนศาสนาอย่างน้อยก็เรียนบูรณาการโรงเรียนที่เป็นบูรณาการทั้งหลายสอนศาสนามีอิสลามแต่ก็ยังบูรณาการไม่พอเหมือนกับฟัดดูอินในอดีตนั่นแหละก็ยังไม่พอมันจะต้องมีอย่างอื่นเข้ามาอีกเราก็ต้องพยายามที่จะทำอย่างไรล่ะให้ลูกหลานนั้นได้ใกล้ชิดกับการศาสนาอย่างน้อยใกล้ชิดกับคืออย่างน้อยเราเนี่ยแหละคือตัว กลไกที่สําคัญคือการปฏิบัติเป็นตัวอย่างเราบรรดาผู้รู้นักวิชาการจึงได้อบอกว่าการปฏิบัติการเป็นตัวอย่างที่ดีเนี่ยดีกว่าการมีคําสอนที่ดีเดวยซ้ำเพราะฉะนั้นเราต้องปฏิบัติด,ด้วยนะเราบรรดาผู้รู้นักวิชาการเหล่าบรรดาซาลาฟุตซอลแล้วเนี่ยเขามีเรียนเรื่องของจัญญามารยาทอลาคลักทั้งหลายเนี่ยก่อนที่จะเรียนเรื่องภูกรมศาส,สนาแต่ยุคที่มันไอ้นี่หน่อยนะยุคที่มีความสมบูรณ์หน่อยก็คือยุคที่เขาเนี่ย รู้ว่าอะไรฮาลานอะไรฮารอมละหมาดยังไงอะไรอย่างไรเขาจึงเน้นเรื่องมารยาทมารยาทเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบเออมันสร้างมันสร้างเขาเรียกว่าสร้างสร้างความเขาเรียกมันสร้างความสมบูรณ์ในศาสนาของตัวตนคนคนนั้นก็ต้องให้ลูกให้หลานเรานะได้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 ได,ได,ได,ได้ตึงตาตึงใจกับเรื่องเหล่านี้ด้วยอาจจะมีความรู้เยอะเราไปถามลูกหลานเราเนี่ยรู้ไหม หมูกินได้ไหมโอ้กินไม่ได้ครับป้ารู้ไหมว่าบุรีดูดได้ไหมบุรีดูดไม่ได้ครับฮารามครับรู้ไหมว่าเหล้าทานได้ไหมซีนาทำแบบครูเขารู้กันหมดแหละครับเพราะอะไรเขาเรียนกันมาเหมือนกันแต่เขายังมีบางอย่างที่จะต้องเป็นจิ๊กซอเหมือนกับคนที่อาบน้ําร้อนมาก่อนในสมัยอย่างพวกผมเนี่ยผมอาจจะเจอคนที่เป็นแชร์ผมเป็นครูบาอาจารย์ผมที่เขาเป็นเป็นตัวอย่างให้กับเราจริงๆ แต่ในยุคปัจจุบันนี้เราอาจจะยากนิดนึงนะว่าเอ๊เราจะดูใครดีที่เป็นตัวอย่างเป็นแบบฉบับเราบรรดาเราบรรดาซอฮาบิยะเนี่ยเขาฉลาดเวลาเขาจะฝากฝังเนี่ยคนที่ฉลาดที่สุดคืออ,อุมมุสุเลมอุมมุสลมเนี่ยมีมีสามีก็คือมาลิกเนี่ยเป็นคนที่ดื้อมาลิกนี่ดื้อมากมาลิกเนี่ยเป็นคนดื้อเหมือนคนแบบสัเมเรกเทเมาอะไรเงี้ เป็นคนที่แล้วเป็นพ่อของอานัสอานัสเนี่ยเป็นเด็กน้อยอายุสิบขวบเป็นก้าประมาณ9้าขวบสิบขวบอยู่ที่เมืองมาดีนะมีพ่อเนี่ยดื้อม,มากแต่แม่เนี่ยฉลาดอุมมุสลมเนี่ยในวันที่ท่านนาบีมาเนี่ยไม่มีอะไรจะตอบจะจะมาให้ฮาดียะให้กับต้อนรับท่านนาบีอุมมุสุเลมก็เอาอานัสเนี่ยใส่พกใส่ห่อมาใส่ตละลกงมาพี่น้องเดินมานี่อุ้มมาเลยหลายคนบอกว่า โอ้โหวันนี้อุมมุสลิมคงมีฮาดียะใหญ่ให้ท่านนาบีม,มุฮัมมัดละสีอะไรประมาณนี้พอถึงหน้าบ้านท่านนาบีขออนุญาตเข้าไปหาท่านนาบีแล้วก็บอกกับท่านนาบีบอกว่าฉันไม่มีฮาดียะใดๆให้กับท่านเลยในวันนี้นอกจากอันนัสบินมาลิกลูกชายของฉันให้เขาได้เป็นคนหนึ่งรับใช้ท่านด้วยเถิดมีใครกล้าสมัยนี้เอามาฝากต่คูไหมถ้ามาฝากผมไม่ได้นะพี่น้องนะ ของผมเต็ม <laughs> เดี๋ยวรู้ความลับผมนะเนี่ยเห็นไหมพี่น้องสมัยสมัยนู้นเนี่ยแม้กระทั่งตัวของท่านนาบีเองนะมีเด็กน้อยอย,อยู่รอบเป็นบริวารนี่มากมายเลย <c oughs> เข้ามาดูมารยาทของท่านนาบีมารับใช้ท่านนาบีบางคนเนี่ยมีหน้าที่หยิบซีวากไปตัดไม้ซีวากก็คืออับดุลลอฮ์อิมนุอับบาสไปตัดไม้ซีวากมาให้ท่านนาบีอ้าโทษที่อับดุลลอฮ์อิมนุมัสูด ไปตัดไม้ซีวักมาให้อับบาสอัวร้ายหนอับบาสน่าจะประมาณนั้นนะมีหน้าที่ตัดไม้ซีวกักอีกคนหนึ่งมีหน้าที่ไปเอาอน้าละหมาดอีกคนหนึ่งมีหน้าที่ปูเสือละหมาดอีกคนหนึ่งมีหน้าที่สารพัดหน้าที่เด็กๆเขาจะเขาจะกระตือรือร้นกับท่านนาบีกันทุกอย่างเลยเนี่เขามาอยู่กับท่านนาบีเขาก็มาดูมารายาทของท่านนาบีอาน,นัสิมาลิกบอกว่าวฉันเนี่ยอยู่กับท่านนาบีมาเป็นสิบปีไม่ได้ยินเสียงนบีบอกว่าทําทําไม ตกใจเลยนะทําทําไมเพื่ออะไรไม่ได้ยินจากตัวท่านนาบีเลยแต่จะได้ยินจากใบหน้าของเห็นจากใบหน้าท่านนาบีเวลนานบีโกรธท่านจะหน้าแดงคนจะรู้ท่านหญิงไอชัดจะรู้อานัสจะรู้ว่านี่น,นบีโกรธละไม่ทํานะนี่โดยมรารยาทของท่านนะนะซึ่งต่างกับเราแบบรีบรับเลยฟ้ากับเหวเลยนะ เรานี่ด่าสามบ้านแปดบ้านผมนี่นะเข้าบ้านนี่ด่าสามบ้านแปดบ้านเหมือนกันเรียกว่าหลอดแตกกบพูดง่ายๆนะกว่าจะกว่าจะรู้เรื่องกันเนี่ยนะอะไรประมาณนี้พี่น้องก็อยากจะฝากกับพวกเราทุกคนนะว่าให้อยากจะให้มีมัจลิสแบบนี้แล้วก็พูดคุยสอนเรื่องมารยาทนะเอาอย่างน้อยก็ให้เป็นวิชาการก่อนแล้วกันเพราะว่าเราอาจจะขาดวิชา เราอาจจะขาดมารายาทกับวิชาการด้วยวิชาการเนี่ยมันมันจะเป็นทฤษฎีะนะแต่มารายาทมันคือหลักการปฏิบัติผมไปเห็นเด็กสมัยนี้เนี่ยนะผมยิ่งเห็นเด็กสมัยนี้เรียนศาสนานี่เก่งกว่าผมอีกสมัยผมเรียนเนี่ยโหกว่าจะทาเกาะกันได้เนี่ยหลายหลายหลายต้นทีเดียวแต่เด็กสมัยนี้มาชฉลอานั่งเรียนกันดูเคร่งครัดดูดีแต่ว่าเวลาอยู่กับคนที่จะขัดแย้งด้วยนะเขาจะโจมตีทันทีเลย เขาจะไม่ไม่มองใครแล้วก็ถือว่าเขามีความรู้เห็นไหมเขาจะมองความรู้ของเขามากกว่าการละเทศะที่จะเกิดขึ้นท่านอิหม่ามชาฟีรอฮิมะฮุลละไม่เคยนั่งเก้าอี้ที่สอนศาสนาของท่านอิหม่ามมาลิกนอกจากอิหม่ามมาลิกจะตายจากไปอิหม่ามอิหม่ามอะลฮมมัดจะไม่นั่งเก้าอี้ของอิหม่ามชาฟีจนกว่าอิหม่ามชาฟีจะตายไปก่อน ทุกคนเขาจะเป็นกันอย่างนั้นเขาจะมีความรู้สึกให้เกียรติซึ่งกันและกันอิหม่ามชาฟีนี่นะไปถึงเมืองกูฟ้าเนี่ยไปละหมาดที่มัสยิดของอบดฮานีฟะปรากฏว่าละหมาดเขาก็ดันอิหม่ามชาฟีไปเป็นอิหม,ม่ามอิหม่ามชาฟีโดยปกติตามรีววยะที่ได้รายงานโดยฮะดีสนะที่รายงานว่าอิหม่ามชาฟีท่านได้รับมาแบบนั้นว่าท่านอิหม่ามชาฟีเนี่ยกูนูดเวลาละหมาดสุบฮีปรากฏว่าวันนั้นอิหม่ามชาฟีไม่กูนูดแล้วก็ลงไป ลงไปสุยุดเลยสมิอัลลอฮุลิมันฮามิดะปกติอิหมามชาฟีก็จะอ่านด้อักุนุอัลลอฮุมฮ์มดีนาฟีมันฮะดยเพราะว่าด้วยรีวายะด้วยสายรายงานที่มามอิหมาม,ม,มชาฟีท่านรับมาท่านอาจจะไม่รู้คือคนเรานี่พี่น้องมันไม่รู้บางส่วนและรู้บางส่วนได้นะอ,นอิบนุอิบโนอุมัดก็ไม่รู้บางอย่างและรู้บางอย่างดังเช่เชนการไปส่งยานาซาที่กุโบอิบนนอุมัดบอกว่า เวลาฉันละหมาดย่านาซาฉันก็เดินกลับบ้านละหมาดเสร็จนะเดินกลับบ้านาให้สลามอิหมามให้สลามอิบนุมัดเดินกลับบ้านจนกระทั่งเห็นว่าคนเนี่ยเขาไปกูโบกันถามอบูฮุเรรอ์บ,บอกว่าที่ท่านไปกูโบเนี่ยมันมีผลบุญด้วยหรอนบีส่งเสริมหรอนี่ขนาดเป็นซอฮาบะที่แบบตามท่านนาบีชนิดที่ก้าวต่อก้าวอกต่อศอกยังมีบางส่วนไม่รู้อิหมามชาฟีท่านก็เหมือนกัน ท่านก็มีบางส่วนที่รีวิยะของท่านได้รับมาว่าท่านนับมุฮัมหมัดของเราเนี่ยได้กูนูดจนกระทั่งฟ้ารกอดดุนยาจนกระทั่งจากดุนยาแห่งนี้ไปเลยนี่คือรีวิยะที่อิหม่ามชาฟีท่านได้รับท่านก็ทําแบบนั้นและอิหม่ามช ا ف ีก็ยืนยันว่าเมื่อใดก็แล้วแต่ที่หะดีิซอเฮียมันปรากฏขึ้นทิ้งแนวทางของฉันแล้วไปอยู่หะดีิซอฮียปรากฏว่าหะดีิสบทดังกล่าวฮัตตาฟ้ารกอดดุนยานักวิชาการบอกว่าเป็นหะดีิสตอีฟ ส่วนจะบอกว่าเอาอิหม่ามชาฟีเป็นนักฮะดีิสไม่ใช่หรอทำไมไม่ไตรตรองทําไมไม่อะไรให้ดีความรู้ของเขาถึงตรงนั้นเขาทาแบบนั้นอิหม่ามชาฟีเขาก็เป็นมนุษย์อย่างกับพวกเรานี่แหละพี่น้องก็ต้องให้เวลาเขาดีอยู่หลายเรื่องเขาอาจจะมีตรงนี้บกคล่องไปบ้างก็ช่วยเติมเต็มปรากฏว่าอิหม่ามชาฟีแม้ว่าเป็นมัสยับของท่านในการอ่านดูอากุนูดเวลาซุบฮีท่านไปถึงตรงนั้นท่านละหมาดที่มัสยิดของอบูฮานีฟะ ซึ่งอบูฮานิฟาตายเป็นกุโบโไปแล้วนะพี่น้องอิหม่ามชาฟีเนี่ยไม่ทันอบูฮานิฟาอบูฮานิฟาเนี่ยกับอิหม่ามมาลิกเนี่ยคนรุ่นเดียวกันแต่อยู่คนละเมืองกันอิหม่ามมาลิกอยู่มาดีนนะส่วนอิหม่ามอบูฮานิฟาอยู่นู่นอยู่บัสอยู่กูฟ้าปรากฏว่าอิหม่ามอบูฮานิฟาก็เสียชีวิตอิหม่ามชาฟีก็เดินไปไป,ไปเดินทางไปละหมาดที่มัสยิดของอบูฮานิฟาปรากฏว่าในการละหมาดครั้งนั้นอิหม่ามอบูอิหม่ามชาฟีเป็นอิหม่ามไม่ไม่อ่านดดอากรูนู เหล่าบรรดาสหาเหล่าบรรดาบุคคลที่ติดตามอิหม่ามชาวีทั้งหลายก็ถามบอกว่าทําไมท่านไม่กูนูดนะในเมื่อกูนูดนั้นเป็นมรับของท่านอิหม่ามชาวีบอกว่าฉันให้เกียรติเจ้าของทัศนะนี้คืออบูฮานิฟะเห็นไหมพี่น้องตายแล้วยังให้เกียรติกันเลยไม่ต้องรอเป็นไอรเรานเนี่ยนะอยู่สมัยเนี่ยเวลาเป็นกันเองโดยซ้ําขัดแย้งกันเรื่องใดนี่มันชี้หน้าด่ากันได้นะ สมัยนี้ไม่ต้องชี้หน้าเราพี่น้องขับรถเฉียวกันนิดนึงเราไปบีบแต่ใส่ใครเดี๋ยวมันก็ลงมาแล้วไม่ต้องเรียกทัวเรียกแขกจากไหนที่ไหนไหนะบีบแต่เนี่ยแขกมาหานะเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียนมารยาทพอสมควรทีเดียวนะครับาาอาเชิญจ้ะเชิญจะ้จะผู้ที่อลรอสรงรักรเป็นพิเศษเป็นพิเศษ ท้ายกันเขาก็มาจากคำคำนี้แหละโตวารีกรมัตวารีก็แปลว่าคนที่อัลลอฮ์ทรงรักกรมัตก็เหมือนกับมาจากคําว่ากอรอมาตที่แปลว่าให้เกียรติก็คืออัลลอฮ์ให้เกียรติเป็นพิเศษกับคนคนนั้นนะแต่วารีกรมัตในหลักการของศาสนานี่มีจริงนะโดยเฉพาะในยุคแรกๆเลยเนี่ยเขาบอกว่าในในเมืองมะก,กาเนี่ยในภูเขาที่เป็นแอ่งกกระทะที่เป็น ที่อยู่ของที่อ่ของอกะบ้าในปนัจจุบันเมื่อก่อนนี้มีแต่คนวลีทั้งนั้นที่อยู่รอบรอบกะบาแต่วลีเนี่ยเขาจะไม่อวดอุตริของไม่อวดความพิเศษของเขาแม้ว่าเขาจะสามารถที่จะขออะไรก็แล้วแต่เขาจะเก็บเป็นความลับของเขาไว้ว่าเนี่ยฉันสามารถได้รับความพิเศษมาแต่ไม่ความสามารถพิเศษของเขาไม่สามารถเปลี่ยนหลักการได้นะแต่เรายืนยันว่าโตวลีมีอยู่จริงโตการมัสมีอยู่จริงแต่ ต้องยืนยันว่าทั้งวาลีทั้งกะาะมัดนั้นต้องอยู่บนสุนนะของท่านนาบีเราไปเห็นโตว,วารีคนหนึ่งได้ไปสุบุรีอัลลอฮ์ให้หวยใช่วารีไหมอันนั้นวารีอยู่ชัยตอนเป็นวารีของชัยตอนเห็นวารีเห็นโตกะาะมัดคนหนึ่งขอดุอากกุโบพ่อของเขาผมบ้านผมมีนะอยุธยานี่มันถ่ายทอดกัน เป,เป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะเป,นเป็นเป็นธาตุอสูรนี่ใายทอดอะไรประมาณเนี้ยนะอันนี้คือไปขอดออกะโกบโบอันนี้วลีไหมไม่ใช่วลีเพราะศาสนาห้ามอะไรที่ศาสนาห้ามยังคงห้ามแม้ว่าโตวลีคนดังเก่าจะทําก็ห้ามก็ถือว่าท่านไม่ใช่ท่านคือวลียุชัยตอนโตวลีต้องสอนเตาฮีดสอนอักีดาแต่ไม่ใช่ผมนะ โตวารีต้องรักษาละหมาดห้าเวลาต้องรักษาซุนนะของท่านนาบีอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์โตวารีจะมีอะไรพิเศษในความพิเศษของเขาเพราะอีบาดาของเขานั้นมากกว่าคนอื่นเอาลอก็ให้ความพิเศษแต่ก็มีคนจํานวนมากที่อีบาดามากมายแต่ก็อาจจะไม่ใช่โตวารีก็ได้ก็แล้วแต่วัลลอฮุตาลาอาลลัมอาจจะแสดงออกไม่แสดงออกแต่ เมื่อหนึ่งเมื่อใดก็แล้วแต่ที่แสดงออกเขาจะไม่พูดกับคนอื่นอย่างมากมายจนกระทั่งกลายเป็นความวิเศษของตัวเองเขาจะรู้ว่ามันจะไม่มีความพิเศษใดๆในมือของเขาอาจจะมาชฉาลอ์ะนะขอดูอากับอาจารย์คนนี้เนี่ยมาฉาลอ์ฉันได้ในสิ่งที่อาจารย์ช่วยขอให้อันนั้นก็เป็นข้อพิเศษส่วนอาจารย์เองก็ขอให้ตัวเองก็ยังไม่ได้ก็มีขอให้คนอื่นได้ขอให้ตัวเองก็ไม่ได้เราบรรดาสลับบอกว่า โอ้อล oh ขอพระองค์นั้นได้ทรงโปรดรับดูอาของเขาเหล่านั้นแม้ว่าฉันเนี่ยจะอยู่ในหนึ่งในนั้นหมายความว่าคือเราเนี่ยอาจจะอยู่ในกลุ่มชนของเราที่มันมีทั้งคนดีเราเองก็มีดีมีชั่วเรารู้อยู่แต่อย่างน้อยขออัลลอฮ์สุภาโนตะตารารับดูอาของฉันที่ฉันได้ขอให้กับกลุ่มชนของเขากลุ่มชนของฉันเนี่ยแม้ว่าฉันจะอยู่ในกลุ่มชนของเขาก็ตามคือเรายังมีความรู้สึกว่าเราก็ยังมีบาปอยู่ในบางส่วน แต่ว่าอย่างน้อยก็เอาลอสสพานนาตารับรับดูอันที่ฉันขอก็แล้วกันนะเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพี่น้องแต่พี่น้องก็ไม่ได้มีความรู้สึกทึกทักว่าจะเป็นวลีเป็นกรอมาสเป็นอะไรประมาณนี้นะแต่ก็ต้องบอกกับพี่น้องว่ามีอยู่จริงนะครับแต่ก็ดังเช่เชนที่ผมได้ตีกรอบไว้เมื่อสักครู่ว่าจะต้องถูกตามตามแบบที่ศาสนานั้นได้วางไว้นั่นก็คือหนึ่งรักษาสุนนะของท่านนาบีรักษาฟาัาดูดังเช,เช่นที่เราได้พูดในฮะดิษบทนี้แหละนะ รักษาฟัดดูและสิ่งที่เขาได้คือเมื่อ,อไรที่เขาขอกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้กับเขานี่ก็น่าจะมากมายมาหาศาลแล้วนะกับความยิ่งใหญ่นะครับแยกกันก็บางทีก็เรียกด้วยกันวาลีกอรามัตวาลีก็คือบุคคนที่ใกล้ชิดกับลอกรามัตอาจจะหมายถึงคือสิ่งที่ออกมาจากตัวของเขาเป็นความพิเศษนะกร์มัตคือโอ้โหสิ่งที่เหนือธรรมชาติดังจกเช่นท่านอุมัตเนี่ยนะ ท่าอุมัตเนี่ยเคยขึ้นคุตบาบะที่ที่มาดีนะในขณะที่ส่งกองทัพไปที่แถบแถบเปอร์เซียโดยประมาณนั้นปรากฏว่าเหมือนกับอุมัตเนี่ยได้บอกกับบุคคลเหล่านั้นเหมือนกับพูดบนมิมบัตเนี่ยแล้วก็บอกกับเขาบอกว่าคือให้เดินหน้าต่อไปลักษณะประมาณนี้จนกระทั่งบอดบนมิมบัตเนี่ยเหมือนกับคนที่อยู่ข้างล่างบอกว่าอุมัตพูดกับใคร แต่ว่าคนที่อยู่ที่เปอร์เซียได้ยินเสียงของอุมัดคือนี่คือกรอมัตความอัศจรรย์นะนะของความพิเศษที่อัลลอฮ์ได้ให้กับท่านอุมัตอป็นอต่อปรอดีอัลลอฮ์ของอันฮูแต่ก็ไม่เคยเห็นว่าอุมัดนั้นทําอะไรนอกเหนือจากคําสั่งของท่านนาบีท่านอบูุักก็มีเหมือนกันทุกคนก็จะมีความพิเศษพิเศษหรือซอฮาบะของท่านนาบีบางท่านคนวะลีของอัลลอฮ์คนตาบีอินคนตาบีอิตตาบีนก็ถ่ายทอดจนกระทั่งถึงวันกิยามะแหละครับ แล้วก็ไม่ใช่รุ่นสู่รุ่นนะไม่ได้หมายความว่าพ่อเป็นวาลีเป็นกรมัดแล้วก็ลูกจะต้องเป็นวาลีกรมัดนะคนละเรื่องกงนะเหมือนดังเช,เช่นในบ้านเราเนี่ยนะเห็นมาชอลล่หล่ออย่างกระหนังดาราฮอลลีวูดนะบอกว่าเป็นลูกหลานของท่านนาบีนะเป็นลูกหลานของท่านนาบีหลอเขาสวยชีเดียวมาชอลลอย่างกับดาราฮอลลีวูดเลยนะแล้วบอกว่าโกนเขาได้นะกันเขามาสวยอันนี้ไม่ใช่ อันนี้ไม่ใช่คนที่เป็นลูกหลานของท่านนาบีตระกูลของท่านนาบีก็ต้องรักษาสิ่งที่มาจากซุนนะของท่านนาบีแต่อาจจะไปสืบแล้วอาจจะเป็นก็ได้นะวลรอฮุอาลังนะครับประมาณนี้นะครับแต่ก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงใดไดได,ได้ไม่ได้หมายความว่าลูกหลานของท่านนาบีจะสามารถบอกว่าจากละหมาดสี่ห้าเวลาเป็นสี่เวลาทําไม่ได้เพราะวาฮีของอลอจบสิ้นแล้วกุรานสุร้อนนั้นมีเพิ่มสุร้อนนี้มีเพิ่มมีไม่ได้ หายไปส่วนหนึ่งแบบชีอาพูดเป็นไปไม่ได้อิมามมาดีเอาไปเข้าถ้ำเอาไปไม่มีในหลักการศาสนาอะไรประมาณนี้นะครับใช่ครับอือ นั่นก็เป็นสาเหตุใช่ถูกต้องเป็นสาเหตุอันนี้แหละแต่ว่าแต่เมื่อเราเรียนรู้ในข้อข้อมูลที่เท็จจริงท,ที่ถูกต้องแล้วเราก็จะเข้าใจว่าคําว่าวาลีกรามาตัตที่เราได้พูดคุยกันเนี่ยอันเนี้ยเป็น,เ,ปนเขาเรียกว่าเป็นเรื่องที่มันอยู่ในวิถีทางของอันอิสลามด้วยสมัยก่อนอาจจะเป็นเรื่องเฉพาะที่เราอาจจะรู้เท่านั้นก็ปฏิบัติกันแบบนั้นเด,เดี๋ยวนี้สังเกตไหมล่ะโตว,วาลีโตคารามาตัตหายกันไปไหนหมดสมัยเนี้ย อยู่นะ,ะยังมีคนขอกันอยู่นะผมเองคนหนึ่งนะก็เคยไปเหมือนกันสมัยก่อนเด็กๆก,กันนะักไปเขาจะไปกันคำยิบเจ็ดเนี่ยเขาจะไปนู่นกันคำ 27, รรรนนยิบเจ็ดรอมฎอนจะไปขอจะไปเข้าอะไรตาอะไรไปติเก็ตอะไรตาอะไรพวกนี้แต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่มีละเพราะเราได้เรียนรู้แล้วก็ทําความเข้าใจแล้วนะครับตอนนี้ความรู้เนี่ยแน่นอ,น,อนทำดีละมากขึ้นแหละทำให้เรื่องราวเหล่านี้มันก็หายไปบ้าง แต่คนที่เชื่อเขายังเชื่อกันอยู่นั่นก็ว่ากันไปขอดูอาให้ใหเลิกเชื่อนะ,อะแล้วก็อะไรที่เป็นเรื่องที่หลงผิดก็ขอให้ขอให้เขากลับมาอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องนะครับประมาณนี้นะครับก็เป็นสาเหตุแต่ว่าถามว่าวารีกรอมัตใช่หลักการของศาสนาไหมใช่แต่ว่าเหมือนดังเชตเช่นกรอบในฮะดิษที่ผมพูดคือหนึ่งรักษาฟารัรดูครบถ้วนสมบูรณ์สรักษาสุนนะอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่ได้หมายความว่าดังเช่เชนวาลีกรมัดบอกว่ากินดอกเบีย้ยได้แล้วตัวเองก็รับดอกเบีย้ยด้วยอันนี้ผิดไม่ว่าท่านจะเป็นวาลีคนใดกรมัดคนใดมีอภินิหารแบบไหนท่านอุมัดบอกว่าถ้าหากว่าเห็นคนคนหนึ่งท่านอบานบบุบักท่านอุมัดเนี่ยนะได้บอกว่าถ้าเห็นชายคนหนึ่งอ้างตัวเองเ่าเป็นวาลีของอัลลอฮ์และเขาสามารถเดินได้บนน้ําบินได้บนฟ้าฉันจะไม่เชื่อว่าเขาพือวาลีของอัลลอฮ์จนกว่าเขาจะปฏิบัติตามสุนนะของท่านนาบี รอบมันอยู่ตรงนี้เท่านั้นเองเขาให้ความสําคัญกับเตาฮีตคนที่เป็นวาลีกรมัตต้องรู้จักตัวเองว่าเออเดี๋ยวคนจะสู่อยู่ต่อชันเคารพต่อชันเมื่อก่อนนู้นก็เป็นคนที่เขาเข้าไปหาพวกโต๊ะคนที่เป็นอะไรทังร้งหลายเป็นคนที่ไปสู่อยู่ทําไมเขาไม่รู้หรอว่าตัวเองตัวเองเนี่ยเป็นมนุษย์เหมือนกันคนอื่นสู่อยูต่ต่อตัวเองไม่ได้ไประจบสะดือเนี่ยใช่ไหมเมื่อก่อนมีจริงก็แล้วทําไมเขาถึงไม่ห้ามอ่ะเพราะเขาไม่รู้สุดนั้นแบบยังไงว่าสะดือเนี่ยมันคือเอารอ จูบไม่ได้คนอื่นจะมามองเห็นไม่ได้หรือไปเข้าคุมโปรมแล้วบอกว่ารับรับอะไรไปสักอย่างหนึ่งอย่าบอกอย่าบอกสามีนะอย่าบอกภรรยานะมีเรื่องลับด้วยเหรอที่บอกกันไม่ได้มีเหรอนัยการังสนานี่คือข้อเข้าใจผิดของคนสมัยก่อนแต่ถามว่าคําว่าวาลีคําว่าการมัตนั้นมีในหลักการของศาสนาอย่างแน่นอนแล้วจะมีจนกระทั่งถึงกิยามาด้วยแล้วคนที่มีเนี่ยเขาจะซ่อนความเป็นกรอมัตของตัวเองไว้ก็คืออภินิหารของตัวเองนะ ผมจะไม่บอกกับพี่น้องนะผมสามารถแวบไปไหนก็ได้หรือบางคนเขาบอกว่าเขาแวบได้จริงๆนะพี่น้องนะเขาแวบได้เขาแวบได้ว่าเ,ออเขาไปไล่ไล่หมาจะขึ้นกะบ้านนะออแชร์คนนั้นก็เลยเอ,เอาเขาเรียกเล่ากันมาไม่รู้เล่ากันยังไงนะผมก็รับเล่าเข้ามาด้วยแชร์คนนั้นก็บอกว่าไปไล่หมาชิ่วๆอ,อยู่ที่กะบ้านนะปรากฏว่ายกขมกมาโดยที่เอาข้าวเนี่ยมันทับไก่นะทับเนื้ออะไรกันแล้วแต่ โวยเลยวลีโวยเลยบอกว่าเอ้ยอะไรเนี่ยมีแต่ข้าวไก่ไม่มีไอ้นั่นต้องคอยเคลียนะบอกว่านี่ไงแกเห็นได้ยันกะบ้าไก่อยู่ข้างล่างมองไม่เห็น <c oughs> <c oughs> วลรีกะเรมาก็โดนวลีกะระมัดก็โดนย้อนสอนเหมือนกันนะอันทำนี่แล้วนะ,นะประมาณนี้ครับมีอะไรอีกไหมอ่ะมาชาลลอครับเชิญครับครับ ปฏิบัติได้ครับท่านนาบีมุฮัมมัดสลลาะฮฺฮุอ่านะเลหีวะซัลลัลลมไปเยี่ยมอบูุสลามะในวันที่อบูุสลามะเสียชีวิตก็ขอดุอาให้อบูุสลามะอัลลอฮุมะฟิลละหูวะรหัมหูเดี๋ยวดูบทอื่นๆนะวรฟะอัตตายาตหูฟิลมาฮดียินขอให้ยกเกียรติยกสถานะของอบูุสลามะนะในสวนสวรรค์ขอรับผ่านวาตาลาการเยี่ยมก่อนที่จะฝังเนี่ยเป็นมารายาทส่วนหนึ่ง ของการเยี่ยมคนตายด้วยนะครับแต่ไม่มีไปสลาวะตรงนั้นไปให้เงินตรงอะไรประมาณไม่มีแบบนั้นนะครับแต่ก็เป็นการเยี่ยมให้กําลังใจการให้กําลังใจกับการเสียแสดงความโศกเศร้าเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียเป็นสุนนะของท่านนบีผู้หญิงก็ให้กําลังใจกับผู้หญิงผู้ชายก็ให้กําลังใจกับผู้ชายเขามีลูกก็มาชอัลละดูแลลูกเขาที่เป็นลูกกัมพระ ที่เขาสูญเสียพ่ออะไรลักษณะประมาณนี้ถ้ายัางเล็กอยู่นะครับก็ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเป็นศาสนาทั้งหมดเลยทําได้นะครับดังเช,เช่นที่วันที่ท่านนบีนั้นไปเยี่ยมอบดุลสลามะนบีเยี่ยมทั้งคนที่เยี่ยมก่อนตายนบีก็เยี่ยมหลังตายไปแล้วนบีก็เยี่ยมเหมือนกันนะครับแล้วก็ไปละหมาดให้กับเขาด้วยนะครับแล้วก็ไปส่งที่กุบดด้วยนั่นทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเป็นสุนนะของท่านนบีแต่ส่วนที่อาจจะ มาอ่านกุรอานกันมีคนมาอ่านกุรานเป็นเพื่อนเรียกอ่านกุรานเป็นเพื่อนคําขืนนั้นก็มาอ่านยาซีนสักสามจบก็ไม่มีสุนนะของท่านนบีว่าให้อ่านยาซีนให้จุดอะไรแต่อะไรกรมมยยานนะวิญญาณยังไม่รู้ว่าตัวเองตายอะไรอย่างนี้ไม่มีนะณขณะนั้นเนี่ยวิญญาณได้ถูกดึงขึ้นไปอยู่บนฟากฟ้าและจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งตอนที่เรากำลังจะถูก ที่เราอ่านดุอาตัสบีตตอนที่กูโบสเนี่ยนะได้ฝังหลุมเนี่ยจนกระทั่งเท่ากับเสมอพื้นแล้วเนี่ยท่านนาบีบอกว่า,อ,าอัานอัออทนท่านทั้งหลายณขณะนี้ให้มาอ่านตัสบีตให้กับชาวกุโบสคนนี้อันอานนายุสอันณขณะนี้เขากำลังจะถูก<ส>ถามก็ถูกถามใครคือพระเจ้าของท่านใครคือนบีของท่าน ใครคืออิหม่ามของท่านท่านได้รู้ว่าฉันเป็นพระเจ้าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเป็นนบีของอัลลอฮ์เนี่ยมาจากไหนรู้จักกอรอตุกิตาบักกอรอตุกีตาบักก็คือฉันรู้จากอันกุรอ่านฉันอ่านกุรอ่านฉันจึงรู้ว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าของฉันฉันอ่านกุรอ่านฉันจึงรู้ว่านบีมุฮัมมัดนั้นเป็นนบีของฉันฉันอ่านอันกุรอ่านฉันจึงรู้ว่าผู้นำแห่งชีวิตของฉันคืออันกุรอ่านนี่คือสิ่งที่ มองบอกนะ,ะม,ม,มีสุนนะของท่านนับดะห์ให้เราละหมาดได้ท,ที่ที่กุโบสการละหมาดที่กุโบสไม่ใช่ไม่ใช่เป็นหลักฐานยืนยันว่าอ่านอะไรในกุโบสก็ได้การอ่านการที่เราไปละหมาดในกุโบสก็ไม่ใช่หลักฐานว่าเรานั้นจะสามารถละหมาดในกุโบสได้เราจะเฝ้ากุโบกันได้เราจะอ่านกุรานในกุโบสได้ไม่ใช่หลักฐานนี้ ดังกล่าวนั้นเป็นหลักฐานที่นบีนั้นได้ทําเป็นตัวอย่างนั่นก็คือการละหมาดในขณะที่ละหมาดไม่ทันมีวิธีทางในการปฏิบัติก็คือเขาเรียกว่าไม่ใช่ละหมาดกอเอฟนะเขาเรียกว่าละหมาดฮาดิษละหมาดฮาดิษก็คือละหมาดที่กูโบธทําได้นะครับก็เราไม่ทันรถติดอะไรก็แล้วแต่เขาไปละหมาดที่กูโบหลังจากที่เขาฝั่งไปแล้ว นะครับหลังจากที่อ่านตัสบีดแล้วก็ละหมาดได้จนกระทั่งเหล่าบรรดาผู้รู้นะักวิชาการบอกว่าตราบใดที่เรายังรู้ว่าอาลามัดของกูโบโอของชายคนนี้มันยังไม่มันยังไม่เลือนหายไปไหนเนี่ยนะเราก็ยังละหมาดได้แม้ว่าอาจจะผ่านไปสักเดือนหนึ่งสองเดือนก็ยังได้เช่นเดียวกันนะครับละหมาดให้กับชายคนนั้นแต่ว่าไม่สามารถที่บอกว่าอ๋อเนี่ยหลักฐานการอ่านกุรอ่านในกูโบหลักฐานการละหมาดในกูโบหลักฐานในการเฝ้ากูโบอันนี้ไม่ใช่หลักฐานนั้น เป็นหลักฐานเฉพาะเรื่องของการละมาดในขณะที่เราละมาดไม่ทันแต่ไม่ใช่หลักฐานอื่นๆว่ามาซิกุลล้อในกุโบได้ส่วนส่วนยางอื่นยังห้ามอยู่เพราะท่านอนาบีนั้นได้พูดใน hadith บทหนึ่งที่ชัดเจนซอฮียะว่าลาตาจาลูบูยูตะกุมกูบูรอท่านอย่าได้ทําให้บ้านของท่านทั้งหลายเป็นดังเช่นกุโบก็คืออะไรที่เราทําในบ้านได้ห้ามทําที่กุโบอะไรอ่ะที่ทําในบ้านละมาดอ่านกุรา,อานอาจารอมะอะไรอีกละ่ะ มีนำ้ำอะไรก็แล้วแต่ที่เราที่เราว่ากันนนะั้นในบ้านที่เราอ่านกันเนี่ยอ่านดิกรุล้อทำในบ้านได้ห้ามทาที่กุโบอันนี้เป็นเรื่องเฉพาะที่นบีใช้เป็นมัชรูอายะที่นบีได้ใช้เป็นเรื่องเฉพาะไม่อ้างอิงเือดด้านอื่นว่าเหมือนเช่นเช่นที่เขาชอบพูดว่าก็ดิกรุล้อไม่ดีหรอโดอ์อไม่ดีหรอกุรอานไม่ดีหรอยาซีนไม่ดีหรอมีคนมาอ่านกุรอานเป็นเพื่อนตั้งเจ็ดวันนะ่ะ ก็มาลัยกาก็อ๋อมีคนอยู่เดี๋ยวมันมีคนสอนอเดี๋ยวมันรู้กลับกลับไปก่อนอันนี้มันมันเราเอาเราเอาปัญญาของเรานี่นะไปใช้กับเรื่องศาสนาของอัลลอฮ์นี่ไม่ได้แบบนั้นนะไม่มีแบบนั้นนะว่ามาลัยกาเห็นคนอยู่แล้วก็จะหนีไปอะไรประมาณเนี้ยเพราะมาลายกามาละอิกตุลมูตเนี่ยเวลามาเอาวิญญาณเนี่ยไม่รอหน้าอินหน้าพมทั้งนั้นแหละพี่น้องอยู่ที่ไหนก็มานะประมาณนั้นนะยซากุลลอฮ์เคยรอนครับ าการที่เราไปเยี่ยมคนใกล้จะเสียใช่ไหมสุนนะของท่านนาบีนั้นก็ให้เราเนี่ยนะครับได้ควรจะให้เขาได้รำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ถ้าคิดว่าเขาคงจะเสียชีวิตแล้วก็ให้เรานั้นให้เขากล่าวกอริมอเรื่อยเมื่อเขากล่าวแล้วจะด้วยคํากล่าวที่กล่าวออกมาจะด้วยการรับรู้เราก็หยุดให้เขาได้เพราะช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาแห่งความยากลําบากนะ เพราะมาลาิกากาลังดึงวิญญาณออกจากร่างเนี่ยมันจะเหน็ดเหนื่อยมีเหงื่อออกเราก็ซับเหงื่อเ,อาเ,อเขาคอแห้งเวลาวิญญาณจะอ,ออกจากร่างเนี่ยเราก็ให้ดื่มน้ําเป็นการจิบน้ําให้มันมีความชุ่มชื้นนะแล้วก็พยายามสอนกาลิมอให้เป็นคําพูดสุดท้ายดังเชกเช่นที่ท่านนบีนั้นได้บอกว่ามังกอลลลาอีลาฮะอิลลัลลาฮ์ค ah ือรุกาลามิฮิดะคอลันจันนะใครก็แล้วแต่ที่คําพูดสุดท้ายของเขาเป็น คำว่าลาอิลาฮออิลาลอะเขาจะได้รับสวรรค์ของลอสุภาโนอาตาลานี่คือสิ่งที่ท่านนาบีได้บอกนะแล้วถ้าหากว่าเขาเนี่ยกล่าวลาอิลาฮออิลาลอะเรียบร้อยแล้วผ่านไปนิดนึงวิญญาณยังไม่ออกจากร่างนะเอออย่าลืมนะไอท้ที่ที่มันติดป่าเผาว่านะอ,อ,อันนี้ให้ยาฟัดมันนะไปนึกถึงทรัพย์สินละอ,อันนี้ไปอื่นละ่ะ วะกล่าวใหม่นะวะ,ะอิลาอิลลอลนะวะนะแล้วพยายามหาคนที่เขาพึงใจไปหาอย่าเอาคู่กรณีเข้าไปเช่นโอ้โหทะเลาะกับอาจารย์ฟัดมาตั้งน,น้นชีวิตเนี่ยนะอนจาจารย์ฟัดช่วยสอนให้หน่อยอ๋อเห็นผมนียิ่งกว่าเห็นมาลอกกาอีกใกล้นะไม่ได้พี่น้องมาลาิกระตุนงูดนะอ๋อเหรอเอาไอ้วะนี่มาทําไมเอาคนที่เขาชอบไปคุยอย่างน้อยให้กําลังใจมาฉาลาบางีเป็นคนดีนะ บางีมาอัลลอฮ์ไฟสว่างเนี่ยงานสุเราเนี่ยไฟสว่างเพราะบางยีเลยนะมาอาัลลอฮ์บางีละหมาดห้าเวลานะบางยีไปทำฮั์กับฉันนะฮัตหกห้าใช่ไหมมาอัลลอฮ์บางไปทำฮัตด,ด้วยกันมาอัลลอฮ์ไปคว่างเสาหินด้วยกันนะมาอาัลลอฮ์อลัลลอฮ์เมตานะคือพยายามพูดแต่สิ่งที่ยายพูดอลัลลอฮ์แกเนี่ยเราลงไปกูโบกแกโดนแน่ๆไม่ต้องไปซ้ําเติมเขาไม่ใช่เรื่องของเราอย่าไปพูดในสิ่งที่แย่ๆกับเขาณนะขนาดน,นั้น ท่านนบีมฮัมมัดสซัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมไปเยี่ยมอับดุลราะมานอันอับดุลราะมานซอฮาบะของท่านนบีคนหนึ่งกำลังจะเสียชีวิตถามอับดุลราะมานบอกว่าณขณะนี้อับดุลราะมานเป็นยังไงบ้างอับดุลราะมานบอกว่าฉันฉันหวังความเมตตากับอัลลอฮ์และฉันกลัวการลงโทษของพระองค์ท่านนบีบอกว่าณขณะนี้ท่านต้องหวังความเมตตาจากอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์ท่านจะได้รับความเมตตาของพระองค์ อย่าเพิ่งกลัวคือเวลานั้นเนี่ยต้องให้เขามีความหวังเยอะๆหวังดีกับลอ์มองอัลลอฮสะพาณอัตตาลาในในเรื่องที่ดีๆอินชาอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์เมตานะพูดอะไรก็ได้อีก99ความเมตตาอยู่อนะินชาอัลลอฮ์สวรรค์แน่ๆนะพูดไปเถอะพูดเรื่องดีๆอ่ะพี่น้องอย่าไปพูดแกโดนแน่ๆวันนั้นนะจําได้เลยแกเนี่ตัวดีเลยไม่สําเร็จเพราะแกเลยไม่จบแล้วพี่น้องเรื่องนั้น เรื่องการลงโทษเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์ไม่ใช่หน้าที่ของเราไปหูกลมเขาเวลานั้นต้องพูดให้ดีๆใจเขาจะได้ฟูๆเยอะๆใจเขาได้เป็นความรู้สึกว่าโอ้โหฉันอันลลอฮ์ได้เข้าสวรรค์นแน่และท่านนาบีก็พูดว่าใครที่คิดดีกับอัลลอฮ์ในวาระสุดท้ายอัลลอฮ์จะคิดดีกับเขาแต่ถ้าใครคิดร้ายกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ร้ายกับเขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องให้เขคิดดีมากๆ อย่าเอาคู่กรณีทะเลาะกันมานมนานบอกวาเนี้เนี่ยเอาเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเอาไอเดียอะไรวะนี่นี่สินอะไรก็ค่อยคุยกันมีนี่สินที่ไหนอะไรที่ไหนก็ว่ากันไปนะประมาณนี้นะครับดีครับในหะด i ษบางบทของท่านนาบีมฮัมุสล,ล,ลิลสมที่เป็นสายรายงานที่ใช้ได้นะครับท่านนาบีแม้กระทั่งคนที่ใกล้จะเสียชีวิตเป็นสุนนะของท่านนาบีให้อ่านยาซีนอิกรอูยาซีลีมาอุท่ากุม ข้ดีส่วนนี้แหละพี่น้องยกกันทั้งยกกันทั้งทั้งไหนทั้งหลายทั้งอ่ะน,นะออก็ฮะดีสบทน,นี้เนี่ยคำว่าเมาตากุ้มถ้าบ้านเราคนบ้านเราก็เลยแปลว่าตายไปแล้วแต่ตามสุนนะของท่านนาบีคือคนใกล้จะตายให้อ่ญญานยาซีนเพราะว่าในบางรีวายะที่บันทึกโดยท่านอิบนุหิบานได้รายงานบอกว่าการอ่ญญานยาซีนเนี่ยจะทำให้เขาเกล่าวลาอิลาฮิอัลลอฮ์ง่ายได้ นะหลายคนนะนี่ผมเคยเจอเรียนสุนนะกันมานี่แหละอยู่กันมาแต่ว่าไม่ได้อัปเดตข้อมูลมีคนหนึ่งหยิบกุรานมาจะอ่านกุรานให้กับอ่านยาซีนให้กับคนใกล้ตายโอ้บิดาบิดาฮาซาบิดาโอ้โหพูดเต็มที่เลยเป็นบิดาทาไม่ได้อย่าทํานะอ่านยาซีนอย่าอ่านที่ไหนได้เป็นสุนนะของท่านนาบีให้ทําพี่น้องอ่านได้อ่านยาซีนได้ เพราะว่าการอ่านยาซีนในบันทึกของท่านอิมโนให้บานยืนยันเลยนะว่าจะทำให้เขานั้นกล่าวลาอิลาฮออิล,ลัลลอง่ายนะละหมาดกอเอฟคือการละหมาดที่การละหมาดยานาซาที่ไม่มีใครละหมาดให้เลยตามทัศนะของนักวิชาการก่อนนะก็คือการละหมาดยานาซาที่ไม่มีมุสลิมละหมาดให้แล้วเขาก็ละหมาดที่มายัดได้ถูกฝังไปแล้ว ดังเช่นที่ท่านนาบีละหมาดให้กับนายาชีกษัตนายาชีเนี่ยเสียชีวิตที่ฮาบาชาปรากฏว่าอัลลอฮฺสุภาโนะตาลาวะฮิยู uh, ให้ท่านนาบีแล้วก็บอกว่านายาชีนะั้นเสียชีวิตแล้วท่านนาบีก็จัดซอบละหมาดพาสฮาบะบามาละหมาดแล้วก็ละหมาดต,ตรงนั้นเนี่ยเรียกว่ากอเอฟก็คือมายัดไม่อยู่ต่อหน้าเขาส่วนละหมาดทาดิษเนี่ยมายัดอยู่ข้างหน้า ละมาที่กูโบมายัดก็อยู่ข้างหน้าหลุมอยู่ข้างหน้าเนี่ยพี่น้องเรียกว่าฮาดิษฮาดิษแปลว่ามาแล้วหรือมายัดถ้าใช้กับมายัดก็มายัดอยู่ข้างหน้าส่วนกรเอฟมายัดไม่ได้อยู่ข้างหน้าส่วนการละหมาดกรเอฟนะักวิชาการขัดแย้งกันบางคนบอกว่าทําได้ทําไม่ได้อะไรก,แแกแแ็แล้วแต่ก็แล้วแต่แล้วแต่ทัศนะอะนะนะทัศนะที่ค่อนข้างที่จะมีน้ําหนักนะครับโดยเช็คอันบานีเนี่ยท่านก็มองว่า การละหมาดกอเอฟถ้าหากว่ามีมุสลิมกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดได้ละหมาดให้แล้วก็ถือว่าไปเป,เป็นมัชโอะแล้วก็เขาให้เกียรตินะประเทศซาอุดีอาระเบียเนี่ยเชคอันบานีเสียชีวิตเขาไม่ได้ละหมาดกอเอฟให้ให้เกียรติกับทัศนะเชคอันบานีเขาไม่ได้ขาดทุนนะพี่น้องนี่ทัศนะของเขาเขามองว่าฮะดีสเนี่ยที่เขาได้ประมวลมาแล้วเนี่ยการละหมาดกอเอฟนั้นถ้าหากว่ามีใครละหมาดให้แล้วก็ถือว่าเสร็จสิ้นแล้ว เราไม่จําเป็นต้องละหมาดก็อเอฟห้ใครแล้วนักวิชาการในบางส่วนในในมัสซาบของอิหมัมอัหหมัดในฟัตวาของเชคมิบัสเชคุไซมีนเนี่ยเขามองว่าหากว่าเป็นคนที่สําคัญไม่สามารถที่จะมาได้ก็มาชรัวให้ละหมาดกับมัสยิดใหญ่ๆเช่นเวลาเชคมิบัสเสียชีวิตทั้งสองฮารอมละหมาดให้เชคอุไซมีนเสียชีวิตทั้งสองฮารอมละหมาดให้เชคอบูฮัสซันอันนัดดวีนี่ผมยูนที่มดีน้าด้วยณนะขณะนั้นเนี่ยในเดือนรอมฎอน ทั้งสองฮารอมละหมาดให้อัสซาลาตุอลัลลอฮิบรารอฮิมะกุมลุลลอาเขาก็บอกว่าให้กับอบูาฮาซันอันนัดดวีที่อินเดียเห็นไหมแต่ว่าเชคอันบานีคนเดียวที่เสียชีวิตทั้งสองฮารอมไม่ได้ละหมาดให้เพราะให้เกียรติกับทัศนะของเชคอันบานีนะประมาณนั้นครับยยซาหกุมุลลอาคอยรอนะนะยยซาหกุมุลลาคอยรอนครับก็ครั้งหน้าก็เชิญมาอีกนะ ไม่รู้จะฝากอะไรทิ้งท้ายนะเดี๋ยวนี้อันนัสเขามีอาหรับราตีนะเราไม่มีราตีก็ครั้งหน้าเชิญมาอีกแล้วกันอินชาอัลลอฮ์นะครับอยาซากุมุลลอคอยรอนครับก็ฝากอันนัสทีวีไปด้วยนะครับอินชาอัลลอฮ์ก็เป็นทีวีช่องหนึ่งที่ทําหน้าที่ในการเผยแพร่ศาสนานะครับก็ยืนอยู่บนความลําบากบ้างเหมือนกันลําบากบ้างสะดวกบ้างสบายบ้างเป็นธรรมดาของการทํางานศาสนานะครับอย่าซากุมุลลอคอยรอนครับก็ฝากขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่มาร่วมรับฟังก็ ขอดุอาให้บังดาวุฒด้วยนะฉันล้นะที่เสียชีวิตทีมงานคนหนึ่งก็ขอแสดงความเสียใจกับกลุ่ม่กลุมฮั์65ด้วย65เนาะนะครับอย่าจากกลุ่ม,มลอค่อยๆขอให้บังดาวุฒได้รับการอภัยโทษจากลอสสุภานนอาตาลา,ากลุบฏเต็มไปด้วยรอฮ์มะของลอสสุภาโนอาตาลาแล้วก็ขอลอสสุภาโนอาตาลาได้ทดแทนนะครับบุคคลที่ดีงามนะครับมาแทนบังดาวุฒอีกหลายๆคนอินแล้นะอามีนข้างหลังก็พร้อมจะมาทํางานด้วยด้วยใช่ไหม